สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์สเตเกียน Minecraft นะครับวันนี้ก็อยู่ในบรรยากาศร้อนระอุร้อนเล่านะครับมากๆเลยนะฮะกับกิจกรรมสร้างของเราแต่วันนี้นะครับผมอยู่กับสตาฟนะครับทั้งหมดนะฮะแล้วก็รวมถึงไผ่แฟร์ฟอสเซนอีกคนด้วยนะครับทักทายเพื่อนๆหน่อยแล้วดีค่ะดีนะครับดีค่ะวันนี้นะครับเราก็จะเป็นการสร้างนะครับกิจกรรมสร้างนะของ MCSG View League นะครับผมซีซั่นนั้นไงฝนตกนะเฮ้ยเอาฝนออก เอาออกยังเอาออกยังผมกดฟ้าไปทีเย็นเลยลาวากูเย็นเลยร้อนแรงอยู่ไม่เป็นไรโอเคฮะ MCSG View League ครับซีซั่น1นะครับผมการแข่ง MCSG View League นะฮะเอ้ยทำป้ายผิดตัวนี้เนี่ยไปใส่ซีซั่น2เฉยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้นะครับซีซั่น1นะครับผมประจำเดือนมีนาคมครับเป็นการควอลิฟายนะครับหรือรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับของ MCSG Build League นะครับซึ่งจะเขาเรียกว่าอะไรวะกูจะเรียกว่าอะไรดีวะเนี่ยอยู่ๆก็แบงค์เลยช่วงนี้โนติโนตนี่มึนหน่อยนะฮะงานเยอะจัดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยบางทีมึนๆอื่นๆนะฮะเดี๋ยวการรอบคัดเลือกครั้งที่2นะฮะเพื่อจะหาทีมที่2ไปแข่งในรอบสุดท้ายของเดือนที่5นั่นเองนะครับผมก็คือเดือนอะไรเดือนที่5ที่เราจะแข่งกันไม่ใช่เมย์นะเมย์มันเพิ่งเดือนที่5ของนี้ก็มิถุนายนจูนใช่ป่ะจูนใช่ป่ะมิถุนาจูนนะครับผมเพื่อจะไปแข่งเดือนมิถุนานะครับผมตอนนี้มี1ทีมเข้าไปแล้วนะครับที่ได้รับคัดเลือกจากซั้น1ควอลิฟาย1นะครับเดือนเฟบรีนะครับหรือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับผมก็คือทีมชนะแน่นอนเพราะมีคนหน้าตาดีอยู่ในทีมนะครับมีโอเคซิตี้เดอะลิตเติ้ลฟิงเกอร์แล้วก็เนนโดรอยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมาดูกันนะฮะว่าใครครับจะได้เข้าเป็นทีมที่2นะครับผมซึ่งการแข่งขันบิลลีกเนี่ยฮะก็เป็นการสร้างแบบทีมนะฮะทีมละกี่คนวะ3คนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเข้ารอบไปแล้วนะฮะก็จะเปลี่ยนทีมไม่ได้นะครับจะเปลี่ยนรายชื่อทีมไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จะรอแข่งในเดือนสุดท้ายนะครับที่จะมีของรางวัลมากมายนะครับผมแล้วก็ไปรับของรางวัลในงานมีติ้งครั้งที่4นะครับผมนั่นเองนะประมาณเดือนจุลายออกัสประมาณเนี้ยฮะกรกฎาเอ้ยกรกฎาสิงหาประมาณเนี้ยอาจจะไปแข่งรอบสุดท้ายตอนจุลายแล้วก็ไปรับของรางวัลกันตอนสิงหานะฮะจะได้พอดีกับ MCSG League ซีซั่น3ด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้โจทย์ของเรานะครับก็คือสร้างที่อยู่อาศัยบนลาวาครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะมีลาวาทั้งหมด3บล็อกนะครับสูงจากพื้นนะครับตรงนี้ฮะจะต้องบอกก่อนว่าเซิร์ฟเราเนี่ยลาวาไม่ไหลนะครับฉะนั้นจะวางอะไรนะครับก็ต้องวางแผนดีๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะวางแผนดีๆนะครับแล้วก็ห้ามตายนะครับถ้าตายเนี่ยจะโดนนับเป็นการ TP กลับมา1ครั้งทันทีครับ1ทีมสามารถ TP กลับมาได้แค่3ครั้งนะครับถ้าหมดครบ3ครั้งแล้วจะ TP กลับไม่ได้เลยนะครับก็อาจจะทำให้เสียเปรียบอย่างมากนะครับการสร้างบ้านครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่สร้างบนลาวากากากเอาบ้านไม้มาสร้างผมจะดูนะครับว่ามันเหมาะสมกับการอยู่อาศัยบนลาวาหรือไม่นะครับถ้าเกิดเหมาะสมก็จะได้คะแนนเยอะนั่นเองนะครับวันนี้นะครับมีกรรมการนะครับ3คนนะครับก็คือมีผมนะครับมีคะแนนทั้งหมด10คะแนนนะครับแล้วก็มีไผ่นะครับ10คะแนนนะครับแล้วก็วันนี้สตาฟใครจะมาให้คะแนนดีฮะสักคนพี่เคียวเลยเห็นด้วยเคียวยะคุงนะครับมีคะแนน5คะแนนนะครับผมก็จะมีทั้งหมดคะแนนเต็ม25คะแนนนะครับก็ต้องรอดูต่อไปฮะว่าจะเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนำตัวแต่ละทีมกันนะครับแต่วันนี้นะฮะของรางวัลนะครับก็ต้องขอบอกก่อนว่าก็เด็ดเหมือนกันนะเพราะว่ามีทิกเก็ตนะครับมาร์เก็ต3นะฮะเป็นยศใหม่ระบบใหม่ของเซิร์ฟนะครับ3รางวัลเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้เปลี่ยนเองเลยไม่ได้ต้องเป็นมาร์เก็ต2เท่านั้นถึงจะสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วเงิน 300,000 SG นะครับแล้วกล่องบวก10ถึง Sacrifice นะครับทั้งหมด3กล่องนะครับแล้วก็ยศ EMP28วันอีก3รางวัลรวมมูลค่ากว่า 8,000 บาทนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยไม่ว่าจะเป็น empshop.net นะครับปฐมเฟอร์นิเจอร์พนดา .com นะครับแล้วก็มีเกมฟิลลิ่งด้วยนะฮะที่จัดเต็มจัดให้กับของรางวัลอย่างนี้นะครับผมนะ
ตอนนี้ผมก็ถ่ายทอดสดอยู่ในเว็บ mylife.th นะครับเพื่อนๆที่อาจจะดูไม่จบนะฮะง่วงนอนโดนพ่อด่าแม่ด่าสั่งดึงปลั๊กคอมนะครับพอ2 ทุ่มกว่าแล้วนะครับโดนไล่ตบหัวให้ไล่กลับไปนอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับที่ youtube.com/theempchannel นั่นเองนะครับผมก็นะฮะตามยถากรรมไปนะครับโอเคนะฮะกลับมาต่อดีกว่าเดี๋ยวเราจะทำการเริ่มสร้างกันก่อนนะฮะก่อนที่จะไปแนะนำแต่ละทีมครับโอเคตอนนี้2 ทุ่ม 39 นาทีผมแทมให้1นาทีครับเริ่มสร้างกันได้เลยนะครับผมเราจะไปแล้วก็เริ่มออกตัวจากตอนไปแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่วิ่งใจเย็นๆนะครับเราจะไปหมดกันตอน3 ทุ่ม 40 นาทีนะฮะ3 ทุ่ม 40 นาทีนะครับผมในการสร้างทั้งหมดนะฮะฉะนั้นวางแผนการวางดีๆเนาะเพราะว่าลาวามันหายไปแล้วมันหายไปเลยใช่ป่ะไผ่ใช่ครับอันตรายพอควรนะครับก็ต้องดูดีๆแหละวางแผนกันดีๆแหละครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเรามารู้จักแต่ละทีมกันหน่อยดีกว่าครับเริ่มกับทีมแรกเลยนะฮะนี่เลยนะครับมีไอติมนะครับไนท์แมร์แล้วก็มิลเลอร์คิงนะครับ3คนมิลเลอร์คิงมันหายหัวอยู่นู่นครับทุบไม่ได้อะทุบไม่ได้ไผ่ไปทุบให้เขาหน่อยครับทุบให้หน่อยบางทีมันติดโพเก่าอยู่ไงไผ่เซตศูนย์ออกไปเลยนะมันติดโปรเทคชั่นอยู่เดี๋ยวก่อนนะผมขอคลีนอัพแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะอยู่นิ่งๆก่อนโอเคน่าจะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นๆแลกแล้วนะแลกมั้ยแลกมั้ยแลกมั้ยหรือว่าไม่มีแล้วกำชิบหายแล้วชิบหายแล้วเออเลิกค้างค้างดิค้างออกก่อนใครนี่ออกเซิร์ฟก่อนครับใครที่ออกก่อนมันขึ้นเออร์เลอร์รัวๆเลยกำกูฟนอีกแล้วลืมไปคนมันออนอยู่ร้อยกว่าคนครับมันก็เลยทำให้เวลาผมไปทำอะไรพวกนี้ปุ๊บมันเจ๊งเลยเดี๋ยวขอพอดอัดแป๊บนึงอ้าวจะต้องพอดไหมเนี่ยเสร็จยังเนี่ยเริ่มไหลออกเซิร์ฟแล้วเริ่มไหลออกเซิร์ฟแล้วเป็นไงมือผมดีป่ะใครกลับมาโพหายของหายก็นั่นแหละเป็นเพราะผมนะครับถามว่ารับผิดชอบไหมไม่ฮะช่างมันฮะอย่าไปซีเรียสโอเคตอนนี้หายแล้วครับเริ่มกลับเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้ามาขออีกทีนึงขออีกทีนึงเคลียร์ก่อนไผ่มึงเซตศูนย์เลยเหรอมึงไม่เอาโพออกดีๆวะไม่ทุบป้ายออกดีๆวะตอนทำไอ้นี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรกลับมาแล้วนะกูหาเรื่องแต่เช้าเลยไม่เช้าแล้วมึนแล้วพี่มันจะดึกแล้วพี่โอเคนะเดินได้แล้วเสร็จแล้วตอนนี้อาจจะแหลกๆนิดนึงนะค่อยๆกลับเข้ามากันนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกอันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันไปเช็คดูกล่องตัวเองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับนะผมยินดีที่จะพูดนะฮะว่าไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้นนะครับถึงว่าผมจะเป็นคนทำก็ตามนะฮะเต็มปากเต็มคำเลยครับพี่เป็นแอดมินเซิร์ฟที่มีความรับผิดชอบที่สุดในประเทศไทยแล้วครับสุดยอดนะฮะบอกเลยนะครับหน้าด้านๆเลยนะฮะออกสื่อด้วยนะออกสื่อด้วยพูดแบบไม่อายปากเลยนะฮะเอ้าสร้างได้เลยเดินได้ยังเดินไม่ได้รอมันแป๊บนึงตอนนี้คนมันจอยเกมเข้ามาเยอะมากมันก็เลยจะค้างๆนิดนึงนะครับมันจอยพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวรอมันแป๊บนึงนะครับไม่เป็นไรครับระหว่างนี้เราก็มาแนะนำแต่ละทีมนะครับเดินไม่ได้ก็เป็นเวรเป็นกรรมของเขาไปนะฮะไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ทำไมไลฟ์กูค้างด้วยอ่ะไลฟ์กูค้างไหมกดอัดแล้วกูกดอัดแล้วไลฟ์ค้างไปแล้วนะครับแต่ว่าในผมอัดได้ปกตินะเห็น My Life เขาบอกว่าเขาจะทำการแบ็กอัพตอน2 ทุ่มครึ่งถึง 3 ทุ่มอาจจะเป็นปัญหาตรงนั้นนะครับผมค้างไปแล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดดูลื่นก็ไม่เป็นไรครับผมอาจจะเน็ตผมกากเองช่วงนี้นะฮะเน็ตแห่งความจริงนะครับเบิกโลกแห่งความจริงเตือนสติเราตลอดเวลานะครับว่าประเทศไทยไม่ได้เจริญถึงขนาดมีเน็ตแรงนะครับก็ต้องขอขอบคุณเขานะที่ช่วยตอกย้ำนะครับให้คนอย่างผมได้รับรู้ว่าความเป็นจริงบนโลกนี้นะฮะประเทศไทยเราไม่ได้เจริญขนาดนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณเน็ตแห่งความจริงจริงๆนะฮะที่ยังย้ำเตือนทุกวันนะฮะแน่นอนครับความจริงเลยนะครับก็อินเทอร์เน็ตที่ผมใช้นะฮะพูดกันนามสมมุติเลยก็คือทูนะครับนามสมมุตินะฮะนามสมมุตินะฮะไม่ใช่ ไม่ใช่ชื่อจริงเราตัดชื่อเข้ามาพี่ชื่อจริงมันยาวกว่านี้นามสมมุตินะฮะสมมติว่าทูนะฮะนั่นไงกูรีเฟซไมล์ไลน์แล้วไมล์ไลน์กูค้างไปแล้วนะครับนั่นแหละชัดเจนนะ
เฮ้ยแต่เน็ตเขาดีอยู่แอสตรีมได้อ้าวผมกลับมาแล้วครับอาจจะต้อง F5 ที่มาไลฟ์นิดนึงนะครับเขาเมื่อกี้เขาอาจจะแบ็กอัพเซิร์ฟนะฮะผมว่าดีนะเป็นค่ายเน็ตที่ดีนะครับเพราะว่าเขาย้ำเตือนสติตลอดเวลาว่าสันดานเน็ตไทยเป็นยังไงเมื่อ10ปีที่แล้ว10ปีผ่านมาชมหรือชมครับเนี่ยอ้าวจริงปะล่ะ10ปีผ่านมาเน็ตเมืองไทยก็ยังไม่พัฒนาครับความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างเดียวแต่ความเสถียรไม่มีนะครับเออใช่ไหม10ปียังไงก็10ปีอย่างนั้นนะฮะการเวลาไม่สามารถการเวลานะฮะเนี่ยในคำพูดนี้นะครับคำพูดนี้เป็นปรัชญาที่ผมคิดขึ้นมาเองเลยนะฮะการเวลานะครับมักจะเปลี่ยนใจคนนะครับแต่ที่เปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะครับคือประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยนะครับผมนะฮะก็ทำใจไปนะฮะทำใจไปโอเคนะเราก็กลับมาต่อดีกว่านะครับอะไรต่อวะคุณลืมอ๋อเราต้องแนะนำทีมต้องแนะนำทีมก่อนโอเคโอเคลืมไปเลยซึ้งในความเป็นจริงอยู่เมื่อกี้นะฮะโอเคครับทีมแรกครับจุกรู้ e-sport นะฮะชื่อมึงสับปะดนมากเลยจุกรู้ e-sport นะครับฮูเล่ฮูเล่นะฮะชื่อแม่งง่ายมากเลยครับมีไนท์แมร์ครับมิลเลอร์คิงแล้วก็ไอติมนะครับผมใครทุบไม่ได้ก็เรียกไผ่ไปนะฮะใช้แรงงานทาสนะครับทีมที่สองครับทีมแล้วแต่นะครับมีเมจูบิดนะครับมีหม่องนะแจ๊ะนะครับแล้วก็มีออมสินนะฮะหัวนมดำนะครับใครอยากรู้ว่าดำแค่ไหนไปดูคลิปของเขาได้นะครับคนอะไรแม่งเปิดกล้องสกายแล้วไม่ใส่เสื้อผ้ามาผ้าขนหนูตัวเดียวอะคิดดิใช่ปะมาผ้าขนหนูตัวเดียวแล้วผ้าร้อนผมก็ไม่เข้าใจอะว่าจะโชว์อะไรไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็โดนเขาอัดมาลง YouTube นะฮะใครมีลิงก์มั้ยใครมีลิงก์ก็ฝากโพสต์ในคอมเมนต์ใน YouTube แล้วกันนะฮะ เอาไปไม่ร้องเอาล่ะต่อมาผมต้องแคปแชทมั้ยผมว่าวันนี้ผมแคปแชทหน่อยดีกว่าไม่ได้แคปแชทนานละเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอแคปแชทแป๊บนึงจะได้รู้ว่าเราหันษากันขนาดไหนนะวันนี้ชิบประมาณนี้น่าจะเห็นนะอันนี้ดีกว่าปิดมินิแมปไปเลยนะครับเอาล่ะต่อมาครับทีมอะไรวะทีมเดี๋ยวจะ TP ให้อีกทีก็ตอนที่ผมแนะนำทีมเสร็จนะครับนั่นไงกูแคปไม่ได้ดูเลยว่าอะไรยังไงเนี่ยแป๊บนึงนะชิบโอเคผมมึนแป๊บนึงนะผมมึนทีมต่อมานะครับชื่อทีมกำลังคิดอยู่อีนะครับมีทีซ่าซ่า4826นะครับพิกซ่าซ่าแล้วก็ฟินนะครับเนี่ยโอเคทีมต่อมาครับชื่อทีมผมไม่รู้ว่าจะสมัครไปทำไมสมัครไปก็แพ้แต่พอเห็นของรางวัลเท่านั้นแหละสมัครเลยพี่โน้ตให้ทีมผมชนะนะถ้าชนะผมจะรักพี่โน้ตทุกผุดเลยทุกผุดเบยนะครับฉะนั้นมึงแพ้ไปเลยฮะกูไม่อยากได้ความรักจากมึงนะฮะ นะเอาพูดเล่นร้องไห้แล้วมีพันนะครับมีมาร์กนะครับแล้วก็มีไนกี้085ครับผมต่อมาครับตั้งชื่อทีมว่าอะไรดีกลัวชื่อมันยาวไปเดี๋ยวพี่โน้ตอ่านแล้วเหนื่อยไม่อยากตั้งยาวงั้นเอาชื่อว่ามาเพื่ออะไรวันหลังมึงก็ใส่ว่ามาเพื่ออะไรเฉยๆนะไอ้ข้างหน้ามึงไม่ต้องตั้งนะไม่ต้องใส่มานะฮะนะเด็กดอกอีสปอร์ตมากเลยเฮ้ยคุณปูอย่างนี้แล้วเดี๋ยวข้างล่างมันก็ไม่มีลาวาดิฮะไม่รู้ดิช่างเขาเลยนะครับมีเดอะดายนะครับผมมีฟุกแคมนะครับแล้วก็มีเจมล็อกนะครับต่อมาทีมจุดนะครับทีมจุดนะฮะชื่อทีมสั้นดีนะครับจุดครับมีสกาเลตนะครับแล้วก็มีคุณแบงค์นะครับแล้วก็มีนัตโตซ่าคงนะฮะทีมต่อมาครับทีมที่จริงก็ไม่อยากตั้งชื่อทีมยาวเอ้ยมุกนี้เก่าไปแล้วผมแม่งว่าแม่งไม่หาละเชยมากเลยนะพีคแย่มากนะตรงเลยต้องไปเติมกล่องสุ่มแล้วพีคนะถ้าจะเล่นมุกนี้นะไม่อ่านเว้ยทำไมอ่ะไม่อ่านเว้ยมีปัญหาเปล่าเหมือนเดิมเลยนะไอ้พวกสังคมจอมปลอม
บอกไม่อยากให้กูอ่านยาวตั้งมายาวประมาณ2เมตรครึ่งนะฮะสังคมจอมปลอมมากไอ้คนพวกนี้แย่นะฮะมีพีค55 2014นะฮะมี AU2 แล้วก็มี Golden 1นะครับผมโอเคจริงๆเดี๋ยวผมขอไอ้นี่นิดนึงนะแคปจะให้แคปแชทการีน่าทอล์คด้วยมั้ยแคปหน่อยก็ดีนะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับแวแวไอ้โซแวแวนะฮะชึบๆแคปแชทหน่อยชึบการีน่าทอล์คผมต้องกำกับด้วยมั้ยว่าตรงอันไหนการีน่าทอล์คอันไหนธรรมดาว่ามันยุ่งยากไปปะวะก็มันยุ่งยากไปนะไม่แคปอ่ะกูสังคมลำเอียง2มาตรฐานกูแคปแค่บายไลฟ์พอครับกาลีน่าท็อกไปชนชั้น2นะอยากแชทไปแชทในบายไลฟ์นะฮะเอาต่อมาทีมอะไรวะนี่ยังแนะนำทีมไม่เสร็จเลยนะผ่านไป10นาทีแล้วเนี่ยทำอะไรอยู่วะไผ่ทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้แย่มากเลยนะฮะจริงๆเนี่ยผมแนะนำเร็วนะแต่เพราะไผ่คนเดียวเลยทำให้ผมแนะนำช้าเนี่ยผมว่าผมอยู่เฉยๆนะพี่ชื่อทีมนี้มันเสียวตูดเลยครับผมรักพี่โน้ตมาอยู่กับพี่โน้ตตั้งนานหลายปีนะฮะมีแมงปูจินะครับเป็นน้องแมงปูจ้านะครับแล้วก็คุณเกมเมอร์นะครับแล้วก็มีลิกะนะครับผมสามคนนะฮะผมมีปัญหาทุบไม่ได้ไผ่ไปแก้ให้หน่อยแล้วนั่นแหละเนี่ยผมจำทีมนี้เลยเนี่ยผมจำอยู่ทีมนี้เลยเนี่ยโอ้ต่อมาทีมนี้ครับโอมมาลึกโอ้ยาวอีกแล้วนะฮะเอาเลยเดี๋ยวผมก๊อปลงเลยให้เพื่อนๆ อ่านกันเองเลยนะครับเฮ้ยคือช่วงนี้กูก็ไปประชุมไงใช่ปะงานกูก็เยอะไงนะช่วยกูหน่อยเถอะนะโอเคเนี่ยโอ้โหขนาดตัวเล็กแค่นี้ยังไม่พอเลยฟุตจอพอไหมไม่พอไม่พออ่ะเดี๋ยวก่อนเพื่อนๆครับสุดจอไม่พอครับเดี๋ยวผมต้องแอดเพิ่มอีกอันนึงเดี๋ยวสารพัดยาแล้วใช่ไหมและสารเคมี X โอเคชื่อทีมนี้ครับชื่อทีมนี้โอเคนะพอดีเลยนะครับโอเคครับอ่านกันเองเลยนะฮะเอาให้เต็มที่เลยนะ มันจะฆ่ากูเลยนะครับมันจะเขาจะฆ่าผมกันเลยฮะนะก็มีคาเปล่าไวบรัดนะครับมีแคทนะครับยูฟนากรนะครับผม3คนคาเปล่าตายหาไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอ่านชื่อทีมจบถึงจะเรียกกลับมานะครับแต่เรียกกลับมาก็บอกสตาฟไว้ในท้องในอะไรก็ได้ครับทีมต่อมาครับกัปตันแม็กมิลเรย์ครับผมนี่มันกัปตันเจคมึงจะกัปตันอะไรกันเยอะแยะโอเคครับชื่อทีมก่อนนะชื่อทีมจะสร้างสวยหรือไม่ชนะใจกรรมการก็พอนะฮะเอามาสัก 5,000 ทูนะเดี๋ยวชนะใจเลยโอเคป่ะ คนละนะกรรมการ3คน 15,000 พอดีไม่ค่อยหลอกแดกเท่าไหร่เอาละพูดเล่นมีกัปตันแม็กวิลเลย์ครับโอโอคามนะครับแล้วก็มีมาร์กี้ฟันนี่ครับมาร์กี้ฟันนี่นะครับทีต่อมาตอนนี้เริ่มเป็นลุกเป็นล่างแล้วนะครับเริ่มเป็นลุกเป็นล่างแล้วไม่ต้องไปทางไหนวะทางนี้นะครับทีมวันนี้กูจัดแนะนำทีมจบไหมเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยวันนี้ทีมผมชนะแน่ผมรับประกันเพราะกางเกงในผมยังเข้าวินเลยโอ้ยทุเรศว่ะอีอะไรอ่ะแย่มากนะครับนะมีทีมนูเบอร์อากิระนะครับผม PPE Z แล้วก็ยูกิสากานะนะครับอ๋อชื่อยูกิสากานะนี่บ่งบอกมากนะฮะชื่อนี้ยูกิสากานะเป็นคนคิดแน่นอนนะครับอย่าไปหยองครับทีมต่อมาครับมีไอนะจ๊ะมีภูมิแซสนะครับแล้วก็มีบาร์ดสไปเดอร์แมนนะครับต่อมาครับสิทธิโอคุโบรอนก่อนประตูหนุงโบปวดไตโอคุดันนั่งเบื่ออยู่ริมหน้าต่างไม่โทรไม่ใช่ไม่เอกนะฮะมึงเรียนภาษาไทยโรงเรียนไหนวะเนี่ยในขณะที่สิทธิกร
กำลังเดินเล่นอยู่นอกสนามนะครับชื่อทีมมันนะมึงเรียนภาษาไทยโรงเรียนไหนวะจะได้ไม่ส่งลูกไปเรียน แย่มาก หน้าตางเลยนะฮะหน้าตางเลยจริงๆไม่โทรด้วยนะเออมีสิทธิกรครับโอคุมุระอาริยาแล้วก็โบลอนนะฮะเออ3คนสุดยอดหน้าตางนะฮะเอาไปเลยเต็มๆนะครับต่อไปครับเกียนทีมไทยแลนด์ครับดับเบิลเซเบอร์ยัมบูชีฟนะครับแล้วก็ทันนิซุนี่ฮะต่อมาเดอะทีมครับมีพิงซ่าซ่าบอส N12 นะครับแล้วก็โดโลยามะคุงโดโลยามะเหรอใช่ป่ะโดโลยามะคุงนะครับผมต่อมาครับหนูมาลีมีลูกแมวเหมียวลูกแมวเหมียวลูกมึงมาเป็นเพลงเลยคนมันดูคล้ายสำลีหนูมาลีไปเที่ยวที่ใดเที่ยวที่ใดหนูมาลีไปเที่ยวที่ใดลูกแมวตามไปทันทีนะครับมีไอแอมนนนะครับมีพัสเซอร์บอยครับมีมังกี้ฟูแซดฟูหนึ่งสองนะฮะมาเป็นเทเลทับบี้ถูกแล้วนะฮะเทเลทับบี้เลยทีเดียวนะครับเอาละต่อมาครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก๊อปให้อ่านเองนะครับอ่านกันเองนะฮะใครอยู่ว่าสตาฟคนไหนอยู่ไหมก๊อปฟีล็อกได้เก่งนะฟีล็อกเก่งเรื่องอักษรพวกนี้ฟีล็อกอ่านให้ผมฟังหน่อยดิเนี่ยในไลฟ์เนี่ยชื่อทีมเนี่ยแป๊บเนี่ยชื่อเดี๋ยวผมเอาไปไว้ข้างบนเนี่ยชื่อทีมเขาอ่านให้หน่อยดิโหลดดิ้งจุดโหลดดิ้งจุดผมก๊อปมาวางไอ้ตรงนี้ให้ก็ได้ให้หลังไมค์นะครับนี่ให้หลังไมค์ไปแล้วอ่านให้ฟังหน่อยดิคุณแม่และเหยื่ออารมณ์ทั้งสองอ่ะแล้วไงต่อเจอนอนเน่าเจอนอนอยู่ข้างทางเลยเก็บมาใช้งานหมดประโยชน์ค่อยเคลียร์ทิ้งอ๋อเหยื่ออารมณ์ทั้งสองที่เจอนอนเน่าอยู่ข้างทางเลยเก็บมาใช้งานหมดประโยชน์ก็โอ้โหแม่งชื่อทีมแม่งผมประสานสกอร์ให้เกียรติ S ครับวิชาลอตูวิโฟฟิกแล้วก็อีเดนคุงนะครับผมโอเคต่อมาชื่อทีมบางละจันครับมึงจะไปบู๊ที่ไหนเนี่ยอะมาสร้างนะเว้ยมีนนเกมเมอร์เลดแคทแล้วก็เพ็งคุงซ่าซ่านะครับต่อมาเจ็ดยับนะครับอีนะฮะมีกัปตันเจ๊โค้ดเนมิซิสแล้วก็อิโซเลตนะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้คือตรงไหนกูผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะตรงนี้เหรออ๋ออยู่นี่ฮะอยู่นี่นะครับต่อมาเทลเกมเมอร์นะครับมีเดอะซิงเกิลวูฟนะครับแล้วก็อาเซลาเซิร์ฟชื่อมึงอ่านยังไงวะชื่ออ่านไงวะอาเซลาเซิร์ฟหรออยู่เปล่าอยู่ไหนวะอาเซลาเซิร์ฟเนี่ยอ่านไงวะเนี่ยเอาตายหาไปแล้วด้วยนะครับอาเซลาเซิร์ฟไปแล้วฮะแล้วก็แบ็ก0826นะครับผมต่อมาที่สุดท้ายครับชื่อทีมคนหน้าตาดีนะฮะมีบูฟกินแล้วก็เอ็กคานอปปี้อ่ะน็อปปี้ขี้แน่นอนเหรอน็อปปี้ใช่ป่ะน็อปปี้นะครับแล้วก็มาโครแมปนะครับผมหมดแล้วเย้โอ้ยผ่านไป20นาทีนะครับสามารถแนะนำทีมได้ครบจนได้นะครับรู้สึกดีนะฮะเอาล่ะใครที่ใครที่จะ TP ครับลิกะนะครับเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะใจเย็นนะทีละทีมนะลิกะหาแมงปูจินะครับลิกะหาแมงปูจิทีมนี้1ครั้งแล้วนะครับ TP นะฮะใคร TP อีกให้บอกสตาฟครับแล้วให้สตาฟค่อยๆเรียบเรียงมาให้ผมทีละคนครับสตาฟใคร TP ฝากดูด้วยนะก้อยก็ได้ออกก็ได้นะครับทีละคนนะฮะ
บอกสตาฟเลยครับเบลล่า TP หายุสนากรค่ะพี่โน้ตครับเบลล่า TP หายุสนากรนะครับโอเค1ครั้งนะครับมีใครอีกไหมนะวันนี้กูจะได้เดินดูมั้ยเนี่ยว่าใครสร้างอะไรนะสตาฟดูให้หน่อยครับใคร TP หาใครครับหมดแล้วเหรอภูมิแฟทหาไอ้นะจ๊ะไอ้นะจ๊ะเดี๋ยวนะมันไอซีล็อกโอเคนะครับภูมิแฟทหา TPE TP หาโนเบอร์อากิระครับพี่แป๊บนึงนะ TPE ทุก TP หาโนเบอร์อากิระโนเบอร์อากิระมีใครอีกครับมีอีกไหมมีใครตายอ่ะมองมีอันเนี้ยเอชคราฟกับเดอะซิงเกิลวูฟที่พี่หาแบ็ก0826ครับเอเซอร์ครับแบ็กแล้วก็ซิงเดอะซิงเกิลวูฟนะครับยังไม่ได้เดินดูใครสร้างอะไรเลยเนี่ยอ่ะมีอีกไหมครับหมดแล้วนะโอเคครับมาเรามาดูกันบ้างดีกว่าครับเรามาสัมภาษณ์แต่ละทีมดีกว่าครับชึบใครจะทีพีกลับก็บอกสตาฟเลยนะครับแต่ละคนนะฮะเอาละเอาทีมนี้หายไปไหนหมดอ่ะพายอ๋อเขาย้ายเหรอพื้นที่มันไม่ได้จริงพี่ผมแก้หลายรอบแล้วย้ายไปนู่นเลยไกลเลยกากมากนะครับทีพีมาหาผมพี่ทีพีมาเห็นแล้วเห็นแล้วครับทีมนี้อ้าวแล้วคนมันไปไหนหมดอ่ะนี่อีกอันนั้นก็ใช้ไม่ได้ย้ายตรงผมต้องย้ายมาให้ที่ใหม่เลยเนี่ยทีมนี้มาผมพี่เก่าทิ้งเลยนะกำลังทิ้งอยู่ฮะทีมนี้ออกแบบบ้านแนวไหนครับใครเป็นหัวหน้านายแม่อ่ะใครเป็นหัวหน้านายแม่อ่ะรู้ออกแบบบ้านแนวไหนครับอุ้ยรวมโมเดิร์นแล้วโมเดิร์นมันจะอยู่บนลาวาได้ไงวะฮะจินตนาการพี่จินตนาการใครคิดว่าไงโมเดิร์นจะอยู่บนลาวาได้ขนาดไหนไม่รู้สิแต่ผมว่าถ้าสวยก็โอเคแล้วเขาเรียกนะใช้วัสดุที่มันใกล้เคียงที่จะเหมาะกับอยู่ในลาวาก็ใช้ได้นะผมก็ให้นะเพิ่มเวลาให้ไม่ได้ครับเป็นสูตรวิสัยหรือเป็นดวงฟวยครับเป็นไงล่ะโอ้แอดมินอย่างสมนี่แอดมินอย่างผมนี่มีความรับผิดชอบสูงนะฮะเพราะฉะนั้นไม่เพิ่มเวลาครับถือว่าเป็นการวัดใจนะฮะเหลือต้อง40 นาทีแทนที่จะขอเวลานู่นสร้างนู่นเลยนะฮะโอเคงั้นผมไม่คุยแล้วเดี๋ยวผมไปถ่วงเวลาทีมอื่นให้อ้าวนั่นเนี่ยล่วงเลยเดี๋ยวผมไปถ่วงเวลาทีมอื่นให้โอเคป่ะโอเคนะโอเคครับทีมนี้ครับทีมกัปตันเจครับทีม7ยับยังไงครับกัปตันเจอ้าวไม่คุยกับกูเลยเฮ้ยฮัลโหลอะไรตบแม่งตกลาวาเลยนะฮะชิวๆเปิดแท็กวิ่งอยู่ไม่ใช่แล้วนะครับจะสร้างแนวไหนครับจะสร้างแนวไหนฮะอ้าวเงียบแนวตั้งนะฮะถ้าเห็นบ้านแนวนอนมาทุบทิ้งเซตศูนย์เลยนะเว้ยโอเคป่ะยังไงจะตั้งแนวไหนแล้วมั่นใจเหรอแล้วเอาไม้มาวางไว้บนลาวาไม่คิดว่ามันจะโดนลาวาไหม้เหรอหรือว่าไงตีมเป็นไงฮะไม้วิเศษนะครับผมแล้วผมจะรู้ได้ไงเป็นไม้ธรรมดาหรือไม้วิเศษเอ้าหมดปัญญาจะตอบ มาจาก7ยับเวอร์นะครับโอเคฮะได้เลยครับเต็มที่เลยฮะตามสะดวกเลยครับสตาฟคิดว่าการสร้างครั้งนี้มันยากยังไงอ่ะมันยากยังไงบ้างหรือว่ามันเสี่ยงตายมันท้าทายทำไมอ่ะลาวานะพี่ไม่ใช่เล่นนะเออคิดว่าบ้านแนวไหนที่แบบมันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรวะน่าจะเป็นแบบที่เหมาะที่สุดกับลาวาครับไอเดียผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีความเห็นใช่ไหม
สตาฟคิดว่าไงสตาฟคนอื่นเนี่ยมันยังเดาไม่ถูกอ่ะพี่ตอนเนี้ยเฮ้ยสตาฟคนอื่นอย่านั่งสโตกดิไม่ดีไม่ดีช่วยกันทำมาหากินหน่อยผมว่าว่าที่เอามาสร้างเนี่ยน่าจะสร้างยากนะเพราะว่าตีมที่แบบเป็นลาวาเนี่ยของมันต้องแบบออกสีเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยฮะผมว่าเราก็ต้องพูดถึงวัตถุดิบในเนเธอร์นะส่วนใหญ่นะแล้วถ้าเป็นพวกหินเนี่ยไม่ดีอ่ะไม่สวยเหรอผมว่าถ้าเกิดหินเรียบกับไม่สวยนะน่าจะเป็นพวกคอปเปอร์สโตนอ่ะมันจะดูดิบแล้วก็พวกมอสซี่สโตนอะไรพวกนี้น่าจะดูดีเฮ้ยผมเห็นคนนึงสร้างนี่ฮะสร้างแก๊สครับสวยมากของทีมไรว่าทีมดับเบิลเซเบอร์นะครับสร้างแก๊สขึ้นมาแล้วใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าบางทีมที่เขาปูพื้นไปทั่วเลยอย่างเงี้ยผมค่อนข้างกังวลแทนเขานะเพราะว่ามันลบตีนออกเลยอ่ะว่ามันคือลบลาวาออกเลยแหละใช่ใช่มันน่ากังวลเขาต้องแก้ตรงจุดนั้นให้ได้นะครับโดยเฉพาะทีมนี้นะฮะน่าต้องแก้ในเรื่องของการแบบมิติไม่พอขึ้นมานะครับก็ต้องดูว่าเขาจะแก้ยังไงนะเออโอ้แต่ทีมนี้สวยครับทำขึ้นมาสวยงามมากออกแนวต้องตีมเนเธอร์แหละใช่ใช่เนเธอร์ลงมาเลยนะต้องอยู่ในเนเธอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออนะงั้นเราถามออกบ้างดีกว่าออกครับออกครับในฐานะที่แบบเป็นผู้ชนะครั้งที่แล้วครับออกอยากถามว่าในการแข่งครั้งเนี้ยรู้สึกไงบ้างครับที่หลังๆแฟนไม่ยอมเล่น Minecraft ด้วยฮะเขาก็เล่นนะวันนี้กับเมื่อวานเนาะเล่นกับเราดิเขาก็เล่นกับคนอื่นไงแต่เล่นกับเราอ่ะเล่นกับเราไงเมื่อ2วันก่อนด้วยมันช่างไม่เผาดีกว่าไม่เผาดีกว่าเผาเลยพี่เรารู้กันแค่3คนใช่มั้ยเออจริงๆเราก็อยู่กันแค่3คนนะคนอื่นเราก็ไม่รู้แค่3คนนะเออไม่เอาดีกว่าไม่เอาเกรงใจน้องเหมือนน้องมันอายเออโอเคนะครับอ้าวกูจะยังไงต่อวะเนี่ยเดี๋ยวหลังนี้ผมว่าทำดีนะแต่ติดตรงที่ว่าจริงๆนะขอแอบบอกนิดนึงนะผมว่ามันเป็นดินอะดินมันไม่น่าจะคงทนกับลาวาได้ขนาดนี้ครับหลังเนี้ยหลังที่ผมดูอยู่หลังไหนใครรู้ตัวเป็นดินก็ลองพิจารณาดูนะผมว่าไม่น่าไอ้นี่เท่าไหร่นะครับเอาละไหนดูซิคิดว่าใครจะชนะมีในใจบ้างมั้ยสตาฟแต่ละคนมีในใจมั้ยว่าไหนจะเป็นยังไงยังไม่เห็นผมเป็นรูปทรงเหมือนการออกแบบเดี๋ยวออบเจกต์อื่นค่อยพิจารณาอีกทีออบเจกต์นี่คืออะไรครับเป็นส่วนหนึ่งของประโยคในภาษาอังกฤษพี่มันเกี่ยวอะไรวะโอเคนะฮะแล้วเพื่อนๆในมาไลฟ์อ่ะคิดว่าใครน่าจะดูดีสุดแล้วเนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยมีอันไหนชอบยังมีไหนชอบบ้างยังเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะผมชอบอันนี้นะแต่มันจะเป็นบ้านอ่ะมันจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านนะครับผมใช้คำว่าที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยตรงนี้ระวังนะเล็งดีๆนะโบรอนนะอย่าให้เกินไปตรงสีไอ้กระจกนะครับเล็งดีๆนะครับเล็งดีๆนะครับสิทธิกร TP หาด้วยสิทธิกร TP หาบอลลอนครับครับแหลกนิดหน่อยฮะสิทธิกร TP หาบอลลอนนะครับเอาละอ้าวล่วงเนี่ยเดี๋ยวก็ตายอีกรอบนะครับเอาฮะต่อมาครับมีหลังไหนน่าสนใจบ้างหลังไหนเสร็จแล้วครับหลังไหนจะส่งครับยกมือฮะเร็วเร็วอย่างต่ออย่างต่อคือวันนี้มึนๆไงเลยไม่รู้จะหาเรื่องพูดอะไรดีนะฮะกูเลยรีบเลยตอนนี้ผ่านไป28นาทีแล้วนะครับผม28นาทีนะตรงนี้ทำประตูเนเธอร์ไม่มีเนเธอร์กูปรับคะแนนเว้ยบอกก่อนเลยคุณแบงค์อันเนี้ยเริ่มแรงเลยคุณแบงค์ครับอะไรนะครับสการ์เล็ต TP หาคุณแบงค์ TP หาคุณแบงค์นะครับทำไมต้อง TP หากันอ่ะเป็นคู่เกย์กันเหรอไม่ใช่คู่เกย์น้องภูฟ้าน้องภูฟ้าเขาเป็นสาวสวยสุดในเซิร์ฟอยู่แล้วไม่มีใครเทียบได้เขาบอกผมเลยว่าภูฟ้าเนี่ยเดินออกจากบ้านที่สระบุรีเนี่ยแบบมีแต่คนแบบเหลียวหลังมอง
เรียกว่าซาลงซาเล็กมอสมอไซค์เบรกเลยใช่ไหมพี่แสดงความต้องการอย่างชัดเจนมากนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอุ้ยตรงนี้ฟางสูงมันสูงเกินโพหรือเปล่าครับเบลล่าเกินไหมแต่เกินนิดหน่อยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาบอก40คูณ40นี่คือแนวนอนนะครับที่วัดกันส่วนใหญ่นะฮะมอสครับมอสครับมอสครับมอสขอถามหน่อยฮะในการสร้างครั้งนี้เนี่ยออกแบบบ้านเป็นยังไงฮะแนวไหนไว้ฮะกูถามว่ามึงออกแบบแนวไหนฮะแล้วแต่เลยนะครับอ่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่ไอยูกิสักคณะมาแอบจีบแฟนเราอะครับในเฟซบุ๊กเอาแล้วเอายังไม่รู้เหรออ๋อขอโทษไม่น่าบอกอุ้ยอุ้ยขอโทษไม่บอกละไม่พูดละไม่พูดละโอเคเดี๋ยวมันไปทะเลาะกันเองเว้ยกูไม่เกี่ยวเออเดี๋ยวกูไม่พูดอะไรนะชิวๆไม่มีใครได้ยินเนาะกูไม่เกี่ยวจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะกูจุดประเด็นไว้ก่อนนะครับสุ่มไฟไว้เออกูพูดมาลอยๆอ่ะจริงๆก็ไม่มีบูเทอะไรทั้งนั้น Red Cat นะครับ Red Cat 1ครั้งแล้วนะฮะอะไรอีเดน So Fake TP หาอีเดน TP หาอีเดนนะฮะโซฟิกที่พี่หาอีเดนนะครับจริงๆเรายังไม่ได้มีโอกาสพูดถึงไอ้นี่เลยนะพูดถึงการมีติ้งครั้งล่าสุดเลยนะระหว่างที่เราลอยๆดูบ้านไปนะจริงๆเราก็ไปเมามอยเรื่องอื่นก็ได้นะฮะติ้งครั้งล่าสุดนี่ผมเชื่อว่าคนที่ดีใจที่สุดนะในงานมีติ้งเลยนะจะเป็นยูสนากรนะครับทำไมครับพี่จริงๆเขาได้รางวัลเยอะเหรอไม่ผมคิดว่ามีติ้งครั้งล่าสุดเนี่ยยุทธนากรน่าจะมีความแฮปปี้มากนะครับเพราะว่าเขาได้รับรู้สัจธรรมแล้วว่าความสูง130เซนของเขาเนี่ยก็ยังสูงเยอะกว่าหลายๆคนในเซิร์ฟนะฮะ เขามีความภูมิใจนะครับ ที่สูงกว่าเด็กอายุ11นะฮะ หรอ140แล้วเหรออ๋อโอเคนะก็เป็นอันนี้นะมีติ้งครั้งนี้แล้วนี่เฮฮามากครั้งหน้าน่าจะจัดกันเดือนสิงหานะครับมอบรางวัลทั้งบิลลีกทั้ง MCG ลีกธรรมดาเลยนะอิอิเทพมากนะครับก็ใครสนใจก็เตรียมตัวเลยนะครับที่เดิมนะฮะหมดสาทรนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวประกาศอีกทีนะครับผมเฮ้แต่โอเคนะได้ไปมีติ้งกันป่ะไอ้ไผ่ไม่ได้ไปแย่อยู่คนเดียวนะครับสตาร์ทไปหมดจ้ะ โอ้โหสิงหาด้วยเดี๋ยวดูสิงหาไหนสตาฟเล่าให้ไผ่ฟังนี่พลาดอะไรไปบ้างสนุกมากเลยค่ะพี่น้องมึงก็ไม่ได้ไปครับไอ้ก้อยไม่ต้องเลยนะฮะเฮ้ยในแชทหยาบละแบนก่อนแบนแชทก่อนหยาบละหยาบละไหนใครไปบ้างอ๊อกนี่เขาสนุกมากเลยนะจูจีก็มีเอ้ยจูจีใครวะเอากูเปล่านะกูเปล่านะชื่ออะไรวะลืมผมไม่ได้พูดเลยนะผมไม่ได้พูดเลยนะชื่ออะไรวะลืมครั้งนี้ผมว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ไอ้เปิ้ลแม่งตักข้าวกินเยอะกว่าออกฮะออกนี่กินอะไรไม่ลงเลยนะฮะไม่รู้มีความอะไรอยู่ในใจนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะมีอะไรอยู่ในใจออกตอนนั้นทำไมถึงไม่ยอมตักข้าวกินอ่ะออกผมกินชากับคนอื่นแค่นั้นแหละกินข้าวคนอื่นเหรอในนั้นมีอะไรมั่งถ้าเกิดกินจริงต้องรู้เมนูอาหารเป็นไงไม่อะไรก็ต้องรู้ดิถ้าเกิดกินน่ะกินข้าวมันกินเรื่อยๆแปลว่ามันกินได้หลายอย่างยาวๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเดินสำรวจบ่อยๆใช่ไหมมีอะไรมั่งไหนพิสูจน์ความบริสุทธิ์หน่อยว่ายังซิงอยู่เอ้ยว่าไปกินมาจริงๆเออจริงนี่ก็ดีไม่ใช่พี่ยอดมีอะไรบ้างวะอ้าวโอ้โหพี่น้องผมกินอ้าวก็มีอะไรบ้างไงเอ้าเอายังไงผมยิงเปก้าด้วยแหละฮะอะไรนะ
กินเปก้ากินก็แย่แล้วอ้าวก็เมื่อกี้ได้ยินอะไรผมกินเปก้าพูดอยู่กินเปก้าเออที่ฮะอะไรนะผมยิงยิงจ้างมันเถอะพูดว่าอะไรเอาชัดๆดิกินเปก้าเขาก็ได้ยินในไลฟ์กินก็แย่แล้วในไลฟ์ใครได้ยินว่าออกกินเปก้าไหมวะใครได้ยินบ้างในมาไลฟ์ใครได้ยินบ้างกินกันตรงไหนวะใครได้ยินกดจุดกด1ในมาไลฟ์สิกด1ดิเดี๋ยวดูรอ5วิเออน่ะเห็นป่ะอ่ะคนได้ยินนี้กันหมดอ่ะยังไงตกลงอะไรอะไรเปก้าอะไรไปกินอะไรกันตอนไหนวะไปกินกันยังไงเนี่ยแล้วแต่พี่น้อนเลยเอาที่สบายใจเลยก็พูดออกมาเองอะไรอ้าวกิบไปเลยเฮ้ยเปิ้ลมันอยู่ปะวะมันนอนเหรอแต่วันนี้ไม่ได้ยินเสียงมันเลยนะมันน่าจะนอนไปแล้วนะฮะเปิ้ลนะเด็กอนามัยแต่ว่าคือพอจบงานเว้ยพี่แกเดินออกงานอย่างเร็วเลยเว้ยตอนแรกเว้ยใครพี่ออกเป็นคนเดียวเว้ยอันนี้ผมไม่ได้นินทานะออกไม่ได้ยินไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เรียกว่านินทาออกมาอยู่นะครับก็เป็นคนเดียวในงานเลยฮะคือมันมีสุ่มกล่องในงานเนี่ยให้กดสุ่มเองอะใช่ป่ะสุ่มไอเทมในเกมอะเออแล้วคราวเนี้ยแม่งเอาบัตรทูมาจ่ายผมเว้ยอ้าวมาจ่ายเออพี่น็อตคือผมมีอยู่2ใบอยู่แล้วไงเฮ้ยมึงไม่อยู่กูนินทามึงอยู่มึงไม่อยู่ไงมึงต้องมาอยู่ผมไม่อยู่โอเคมึงต้องมาอยู่เออเอาบัตรทูมาจ่ายผมมาถามบัตรทูรับบัตรทูไว้พี่โอ้ผมนี่ไม่เข้าใจเลยว่ากูจะรับทำไมนะเออแล้วไม่พอไว้พอไม่รับบัตรทูพี่แกกลับเลยเว้ยโอ้กูโคตรรู้สึกผิดเลยอะพอกูบอกว่าไม่ใช่พอเขาบอกว่าพอเขาถามพี่รับบัตรทูไหมผมบอกมึงกลับไปเลยอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วแม่งกลับจริงเว้ยไอ้ฮอกแม่งกลับจริงพอกลับจริงเกิดอะไรขึ้นกูนั่งรู้สึกผิดทั้งคืนเลยเอ้ยกูไปไล่มันมาเลยกลับเปล่าวะกูเครียดเลยมันกลับไปเลยอ่ะหายไปเลยอ่ะหายไปเร็วมากทำไมพี่นันโหดร้ายอย่างนี้ผมนี่ไม่เข้าใจเลยนะครับไม่เข้าใจเลยว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนนเกมเมอร์ทีวีหาเรดแคทโอเคนะครับคราวนี้ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรพอกลับไปจริงก็มีสายมาบอกว่าเนี่ยออกเนี่ยไปยืนทำอะไรล่อๆในที่ลับๆเอ้ยลับๆล่อๆเออไม่ใช่ล่อในที่ลับๆนะฮะลับๆล่อๆนะครับลับๆล่อๆอยู่บน BTS เว้ยแล้วแบบคนอื่นเขาแบบขึ้นรถไฟไปเว้ยนี่เขาไปถึง BTS คนแรกเลยนะแต่ขึ้นคนสุดท้ายเว้ยเออเขาบอกว่ามีการนัดใครไว้หรือเปล่าเขาไม่รู้นะฮะอันนี้ต้องไปถามเย้เออเย็ดเข้เลยเหรอผ่ายใจเย็นเอาคบก็ได้พี่สนุกเหมือนกันนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเออถามเลยอ๊อกวันนั้นรอใครวะอ๊อกนัดใครไว้ผมไม่ได้รออ้าวแล้วทำไมต้องแบบขึ้นบีเอสคนสุดท้ายอะไรเงี้ยขี้เกียจกลับขี้เกียจกลับแล้วทำไมไม่อยู่ในงานขี้เกียจอยู่ในงานตอนแรกก็กะจะกลับไงพอถึงบีทีเอสปุ๊บขี้เกียจนั่งรถอะยังไงใช่เหรอฟังขึ้นเนี่ยฟังขึ้นแรโกหกไม่เนียนเลยวะฟังขึ้นมาเนี่ยอ๊อกฟังขึ้นป่ะคนดูย้อนหลังคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างเลยอันนี้การพูดคุยกันอย่างเดียวเลยช่วงนี้โนติโนตเบอร์นิดนึงนะฮะหลายๆคนอาจจะสังเกตเห็นนะทำไมช่วงนี้โนติโนตตอบเฟซก็ตอบแปลกๆนะจริงๆอ่ะเออๆนี่ขอผมขอนิดนึงนะครับใครที่มี Facebook นะครับผมนะครับผมช่วงนี้ผมจะเริ่มไล่แอดคนบางกลุ่มแล้วนะโดยเฉพาะกลุ่มที่แบบเล่นอยู่ในเซิร์ฟนะฮะถ้าใครเป็นเพื่อนกับผมในเฟซนะครับแล้วมีคำถามอะไรก็ตามนะฮะช่วยส่งเคาะผมหน่อยนะฮะในเมสเสจนี่กูเช็คไม่ไหวจริงๆแล้วนะครับผมตอนนี้จากเช็ควันละครั้งกลายเป็น2วันครั้งแล้วนะฮะรู้สึกแบบเข้าเมสเสจแล้วเจอแต่ละคำถามบางครั้งนี่รู้สึกเพียแคมมากนะฮะพี่มีด้วยเหรอพี่ไม่มันเป็นยาไงเคยฟังเปล่าขึ้น 96.5 ไงลองไปฟังดูมันจะมียาตัวนึงยาเพียแคมอ๋อนี่หรอนะครับ
คือแบบปวดหัวมากนะฮะไม่ไหวนะครับก็เลยอยากให้แบบถ้าเกิดใครมีหน้าเฟซโพสหน้าเฟซดีกว่าเกี่ยวกับคำถามอะไรเงี้ยผมจะตอบได้เร็วกว่าในเมสเซจนะฮะเอาเป็นงั้นไปปกติโพสในเมสเซจตอบเร็วกว่าคนอื่นนะแต่สำหรับผมนี่เอาหน้าเฟซนะครับตอบเร็วสุดแล้วนะฮะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะแบบโพสใหม่นะไม่ใช่ไปคอมเมนต์ตามรูปภาพที่ผมโพสนะเออพอรูปภาพแต่ละรูปที่ผมโพสอะไรผมโพสกับข้าวผมโพสกับข้าวใช่ไหมผมโพสอาหารแล้วผมโพสตอนไหนตีเที่ยงคืน4ทุ่ม3ทุ่มอย่างเงี้ยคุณคิดว่าพอผมโพสเสร็จแล้วผมจะกลับมาดูให้ตัวเองหิวไหมล่ะเออผมไม่ดูหรอกรูปผมอะผมโพสแล้วผมทิ้งระเบิดผมไปเลยเนี่ยฉะนั้นคอมเมนต์ในรูปนี่ไม่ค่อยเห็นนะครับ อันนี้ขอความร่วมมือนิดนึงนะฮะล่าสุดผมเจอคำถามนี้ครับเมื่อคืนเลยสดๆร้อนๆเลยฮะอันนี้เผากันแบบจะๆเลยพี่ครับผมขอโคโลเครื่องนึงได้ไหมเปิดเซิร์ฟให้ผมด้วยทำเซิร์ฟให้ผมด้วยนะผมไม่มีตังค์พี่ออกให้ผมนะครับขอบคุณครับกูยังไม่ได้ตกลงอะไรกับมึงเลยไอ้ยังโหดมึงขอบคุณกูแล้วกูไม่เข้าใจเลยปวดหัวมากนะฮะปวดหัวจริงเออเนี่ยบางวันนะครับบางวันเฮ้ยมีคนนึงเนียนมากอันนี้เผานะเผา TH นะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูไปแล้วกันวันนี้ช่างแม่งช่างบ้านเดี๋ยวค่อยไปตรวจทีเดียว วันนี้กิจกรรมสร้างมันเป็นอะไรวะเนี่ยก็เรียกว่าท็อปเรียลิตี้โชว์มีแต่ไม่รู้ถ้าไม่เมาส์ตอนนี้ก็ไม่รู้จะเมาส์ตอนไหนเหมือนกันหลังๆไม่ค่อยว่างมีทีนึงครับเขาเรียกว่าอะไรวะลืมเลยเป็นไงล่ะเบอร์อายุขึ้น25ปุ๊บเบอร์เลยเดี๋ยวก่อนใช่เนียนมากเลยครับมาถึงถามแบบมีการศึกษาครับเฮ้ยเป็นคนที่เรียกผมว่าคุณเออปกติมาพี่โน้ตใช่ไหมอันนี้มาคุณโน้ตครับนะแม่งขึ้นมามีการศึกษาแน่นอนต้องเป็นแบบระดับผู้ใหญ่อายุเท่าๆผมแน่นอนยังไงแม่งต้องแบบคำถามมันต้องมีสติคุณรู้เรื่องคุณต้องคุยรู้เรื่องเออคุณโน้ตครับมาเลยนะฮะโอ้โหผมนี่รู้สึกเฮ้ยกูถึงรูปเฟซมันจะเป็นรูปตัวละครมันเป็นตัวละครการ์ตูนตัวนึงครับซึ่งมันเลื้อนๆผมก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่มันดูแบบมันดูรั่วๆหน่อยนะฮะหน้าตาเป็นไงพี่ผมอ่านรู้ว่าไม่อธิบายไม่ถูกครับไม่เป็นไรเพราะว่าคุณโน้ตครับผมว่าครับผมมีอะไรให้ผมช่วยครับคือผมมีคำถามเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับนิดนึงครับผมอยากเล่นเซิร์ฟคุณโน้ตนะกูคงจะมีคำถามเรื่องพวกแบบไวรัสไวรัสอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับว่าไงครับคือไวรัสอะครับผมอันนี้เนี่ยผมต้องเติม92ใช่ไหมครับใช่ป่ะก็ยังดูโอเคนะก็ยังปกติว่าใช่ครับถูกต้องครับ92นี่เล่นได้กี่วันครับผมบอก28วันครับผม28วันนะฮะ28วันเป็นการช่วยค่าโคโลเซิร์ฟนะครับผมไปนะฮะสักพักมาปุ๊บแต่ถ้าเกิดผมไม่เติมแล้วผมเล่นฟรีผมเล่นได้กี่วันครับ คือพอเจอคำถามเนี้ยคือก็อ่านนะก็อ่านอยู่ตรงนั้นนะแต่เคยมีความรู้สึกมีฟีลลิ่งป่ะว่ากูจะตอบมันยังไงดีวะคือกูจะพิมพ์ยังไงอ่ะคือผมพิมพ์ลบพูดคือกูจะต้องคือถ้าเป็นเด็กแบบมาเกียนๆหน่อยมาแบบพี่ผมอยากเล่นฟรีได้ป่ะอันนี้เจอทุกวันนะอันนี้ผมไม่ได้ครับไม่ได้มันเป็นอะไรที่ต้องช่วยเซิร์ฟนะครับใช่ไหมเซิร์ฟนี้เราต้องช่วยกันนะฮะแต่ว่าอันนี้มาแบบปัญญาชนอ่ะปัญญาชนแล้วแบบผมก็คิดในใจทันทีนี่มันหลอกแดกกูอยู่หรือเปล่าวะนะแบบเฮ้ยกูจะตอบมันยังไงอ่ะคือสรุปผมทำอะไรไม่ถูกครับผมยอมรับผมทำอะไรไม่ถูกอันนี้สองสามวันก่อนเองกดไลค์แล้วก็จบเลยนะฮะผมถือว่าการกดไลค์นี่การสนทนานี่ได้จบสิ้นแล้วสิ้นสุดแล้วไม่มีอะไรต่อไปนะฮะกดไลค์คืนไปแล้วก็นั่นแหละกูไม่ตอบมึงแหละ
นะฮะแล้วเขาก็เหมือนจะรู้ตัวแล้วเขาก็ไม่ถามผมมาอีกเลยนะเออเป็นคนที่ปัญญาชนมากนะครับผมคิดว่าเออเว้ยก็มันก็ทำผมงงได้อยู่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งคิดอ่ะเขาเลยนะพยายามเรียงโลจิกคำพูดมันเนี่ยปัญญาชนเรียกประกันไหมมึงไปไกลๆเลยมิกมึงไปสตรีมเมเปิลสตอรี่ของมึงเลยนะฮะเพย์เยอร์วันครับอะไรเนี่ยมันเล่นมงเล่นมุกอะไรเออมึงเล่นเออนะก็มีเยอะนะคำถามแปลกๆนะครับคำถามแปลกๆนะครับมีอันหนึ่งอันนี้เจอมาสักพักแล้วเกือบเดือนแล้วมั้งแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพราะมันไม่รู้มันหาไหมแต่ไหนๆก็เปิดมาแล้วก็เล่าซะหน่อยนะฮะเขาถามครับว่าพี่โน้ตครับเซิร์ฟพี่โน้ตพาร์ทอะไรเหรอเชื่อเราก็ปกติเด็กถามพาร์ทเซิร์ฟเนี่ยมันจะยางวราวุฒิใจเย็นถามพาร์ทเซิร์ฟเนี่ยมันก็คงจะหมายถึง IP ใช่ป่ะIP พาร์ทกับ IP มันบางทีแบบเราก็เข้าใจไงเด็กบางทีเขาเรียบเรียงไม่ถูกนะครับ ผมก็บอกว่าอ๋อ IP นี่ครับดูในเว็บนี้เลย stegian.com อะไรผมก็ให้เขาไปดูนะครับแล้วเขาบอกว่าผมเข้าไม่ได้ครับผมใส่ IP ถูกแล้วนะครับแต่ผมใส่พาสไม่ถูกอ่ะกูเริ่มงงละเฮ้ยมันก็ IP มันก็เรียก IP นี่หว่าใช่ไหมแล้วทำไมอยู่ๆมาพงมาพาสเนี่ยผมยังไงครับช่วยอธิบายหน่อยเขาบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเปิด Minecraft SP ขึ้นมาแล้วพี่ผมก็ใส่ชื่อ Naughty Note แล้วก็ล็อกอินเข้าเซิร์ฟพี่แต่คราวนี้ผมติดพาสผมเข้าไม่ได้ผมเลยมาถามพี่ว่าพาสพี่พาสอะไรจีจีกูนี่แบบฮะอะไรวะมาง่ายพี่คือมันมีอย่างนี้เยอะคือผมไม่รู้จะตอบยังไงคือเวลาผมเจอคำถามนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบไงฮะก็ง่ายๆฮะกดไลค์กลับไปกดไลค์หลังๆนี่มุกใครเห็นผมกดไลค์แล้วว่าคำถามมึงนี่กูไม่รู้จะตอบมึงยังไงแล้วนะมึงเอาเลยเอาตามที่มึงสบายใจเลยนะฮะเอาตามที่ชอบที่ชอบเลยนะครับเดี๋ยว10นาทีนะครับเดี๋ยว10นาที13นาทีนะครับเออโอ้นี่เรามั่วซั่วตัวหมักได้ขนาดนี้น่าเกือบชั่วโมงเว้ยอีกนิดนึงพี่ก็จะครบแล้วมันมีจริงๆมีเยอะมากวันนึงผมเจอเยอะมากคือผมเป็นคนที่ตอบเฟซไงใช่ไหมผมไม่รู้นะคือคนจะมาโพสอะไรมาคอมเมนต์อะไรผมน้อยมากคือคนคอมเมนต์เนี่ยตกวันหนึ่ง10คน20คนก็เต็มที่แล้วแต่ถ้าเกิดมาในเมสเซจเนี่ยมันตกประมาณยังไงก็แบบน้อยๆเลยก็คือ100 101 102ประมาณเนี้ยครับวันไหนมากๆเลยมา200ผมก็ช็อกเหมือนกันนะคือผมก็เหนื่อยอ่ะเออบางทีเปิดเฟซเข้ามาดูลงเมสเซจไอ้เหี้ยเอ้ย200กว่ากูจะตอบยังไงหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าปกติพอได้รับคำตอบจากผมปุ๊บแล้วผมก็จะหายไปประมาณวันนึงค่อยมาตอบอันถัดไปใครจะหวังจะคุยกับผมในเฟซนี่คือไม่ใช่ว่าหยิ่งนะแต่ไม่มีปัญญาจริงๆไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถที่จะคุยในเฟซได้ผมต้องแบบกดอันนึงตอบปุ๊บแล้วผมไปตอบอันต่อไปตอบกูรู้สึกกูเป็นคอลเซ็นเตอร์อะแล้วผมเป็นคอลเซ็นเตอร์ทุกเกมนะครับผมเป็น GM ทุกเกมเลยนะถามแม่งตั้งแต่ PB นะครับ Xshot ยังถามกูเลยนะฮะ Xshot ผมยังไม่รู้เลยทุกวันนี้ผมยังถามตัวเองว่ากูไปเล่น Xshot ตอนไหนวะกูไปเล่น Xshot ตอนไหนวะอาจจะมีน้ำแฝงก็ได้มโนอะไรว่ากูเล่น Xshot ทำไมกูถึงต้องรู้ Xshot วะอะไรเงี้ยฮะล่าสุดมาเลยพี่โน้ตครับผมขอโค้ดเบต้าของผมขอคีย์โค้ดเบต้าของ Dragon Slayer ครับกูเกมเหี้ยอะไรวะ Dragon Slayer กูยังไม่รู้จักเลยอ่ะมันขอผมแล้วอ่ะ
ผมนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเห็นต้องอะไรเห็นกูเป็นอะไรคุณครับไอ้นะจ๊ะทีพีหาภูมิแซดครับภูมิแซดนะครับโอเคบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจนะมันอันนี้มันเหมือนเป็นการระบายแล้วผมต้องขอโทษนะครับใครที่เปิดเข้ามาแล้วก็จะมาดู Minecraft นะมาดูไอ้หานี่บ่นไปก่อนแล้วกันนะฮะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคือเจอเยอะมากอ่ะแต่ผมก็ตอบได้ผมก็ตอบนะคำถามยอดฮิตครับครั้งที่แล้วผมเคยเล่าไปแล้วใช่ไหมคำถามยอดฮิตประจำเดือนนี้ครับขนาดผมยอมรับเลยจริงๆผมแม่งไม่มีเวลาเลยแล้วผมก็ไปสัญญาว่าผมจะเล่นคุกกี้รันนะครับต้องขอโทษจริงๆนะไม่มีเวลาจริงๆนะแต่มีปัญญาไปเล่นเกม Ori and the Forest เว้ยเออผมชอบซาวด์แทร็กมันไม่ผมจะซื้อโดนลิขสิทธิ์โดนลิขสิทธิ์ทุกพาร์ทเลยรวยๆกูโดนลิขสิทธิ์ทุกพาร์ทเลยครับแต่ซาวด์แทร็กมันอย่างอลังการพี่เขาใช้ออเคสตราเล่นเมื่อวานเลยครับผมนั่งตอบเฟซอยู่ผมเจอเรียงความประมาณ1หน้ากระดาษ A4 โอเคจับใจความสำคัญออกมาได้ว่าพี่เล่นโอริได้พี่เล่นซิตี้สกายไลน์ได้แต่พี่เล่นคุกกี้รันให้ผมไม่ได้ผมติดตามพี่มานานทำไมพี่ถึงทำกับผมนี้คือกูอ่านแล้วกูรู้สึกผิดอ่ะกูแล้วโอเคกูรู้สึกผิดมากเลยนะครับผมต้องขอโทษจริงๆจะพยายามหาวิธีเล่นไปเตือนไปที่รันน่ะเวลามันเล่นไอโอริไอซิตี้สกายไลน์มันเล่นง่ายตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมมันแค่เปิดในคอมแล้วก็เอา Xspeed จับภาพไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยแต่คุกกี้รันผมต้องมานั่งเชื่อมต่อแอร์เซิร์ฟเวอร์นั่งปรับเน็ตนั่งอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากครับพอสมควรนะฮะบางทีอาจจะไม่มีเวลาทำนะฟังดูเหมือนอ้างฮะแต่ก็อ้างนั่นแหละครับพูดแบบนั้นด้านเลยก็อ้างแหละครับเอาง่ายๆเลยนะฮะเออพวก Sunset Overdrive Zelda มันก็ต้องไปเอาแคปเจอร์การ์ดมาต่อกับเครื่องคอนโซลนะฮะซึ่งไอ้เครื่องคอนโซลมาต่อไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าไม่ได้เล่นนานจัดจนถามตัวเองว่าแคปเจอร์การ์ดกูอยู่ไหนไปอยู่ไหนมาโครแมป TP หาน็อปปี้ครับเออมาโครแมปเคนเออพี่เดี๋ยว GTA 5จะมาแล้วผมซื้อระบานะพี่ออเดอร์ไปบนสตรีมตั้งแต่วันมกราแล้วครับเดี๋ยวมาเมื่อไหร่พี่มาโคออฟเลยพี่เราจะไปปั้นธนาคารสัญญาว่าถ้าเกิดว่างผมจะเล่นนะครับเกมเก่าๆผมไม่ลืมหรอกถ้าว่างจะเล่นคือผมทำงานจริงๆนะฮะกว่าจะได้นั้นเล่นเนี่ย Minecraft เนี่ยคือเวลาทั้งหมดที่ผมเหลืออยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเออเขาก็เขียนมานะฮะแต่คำถามยอดฮิตครับขนาดผมไม่ได้เล่นคุกกี้รันเลยนะครับคำถามยอดฮิตที่ผมเจอนะครับในเดือนนี้นะครับเดือนนี้นะย้ำว่าเดือนนี้เนี่ย20วันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังเจอประมาณวันละ 20-30 อันครับพี่ครับปั๊มเพชรยังไงครับผมก็ยังเจอมันอยู่ฮะลิก้าที่มีหาแมนปูจิครับผมก็ยังเจอมันอยู่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ขนาดกูไม่ได้เล่นนะเนี่ยก็เป็นประมาณนั้นครับเหลืออีก7นาทีครับใครนะใครนะใครหาแมนปูจิลิก้าเขียนไงวะเขียนไงอ่ะลิกะอ๋อลิกะแมงปูจินะฮะนะผมส่วนใหญ่พวกถามว่าปั๊มเพชรยังไงผมก็ทำไงรู้ไหมผมทำไงกลับไปรู้ป่ะทำไงครับไปให้ทายผมทำไงกลับไปกดไลค์ถูกต้องผมก็กดไลค์กลับไปครับแล้วก็ปล่อยมันไปนั่นแหละปล่อยไปตามยถากรรมนะฮะกดไลค์กลับไปนะฮะไม่ต้องอะไรมากนะฮะเวลาแบบเจอคำถามนี้กูกดไลค์เลยนะครับง่ายดีนะไม่ยากนะก็เลยอยากจะขอรบกวนนะครับในเมื่อผมก็ไม่ได้ว่านะคือผมก็เข้าใจกับบางทีความรู้สึกของคนแบบตอนเด็กๆผมก็เป็นเออผมก็เคยเป็นเด็กเห่อหมอยที่แบบชอบไปถามคำถามคนอื่นแบบแปลกๆอ่ะ
เออผมก็เคยสมัยก่อนผมบ้าฮิปฮอปผมเห็นคนแม่งทำบีทเป็นทำบีทเก่งๆพวกจังหวะเพลงเก่งๆอ่ะเออผมก็แต่ก่อนมันไม่มีไอ้นี่ไงแต่ก่อนมันไม่มี Facebook ไงมันมีแต่ MSN น่ะผมก็ไปแอดเขาในเว็บสยามฮิปฮอปเออเห็นอีเมลผมก็แอดไปนะไม่รู้เดี๋ยวนี้เว็บสยามฮิปฮอปยังอยู่ป่ะก็ไม่รู้นะผมก็แอดไปบอกพี่ๆทำบีทให้ผมหน่อยเออเขาบอกมันมีค่าใช้จ่ายให้น้องร้อยเดียวพอไหมครับพี่ผมก็ถามเขาอย่างนี้มาแล้ว แล้วผมก็โดนบล็อกเอ็มมาแล้วหลายครั้งนะฮะเออก็เข้าใจไม่ได้ว่าอะไรก็ถามมาได้แต่จะตอบหรือจะตอบหรือจะโดนกดไลค์กลับไปก็อีกเรื่องนึงนะครับ บางครั้งมันไอ้นี่มันก็เป็นเรื่องที่ไอ้นี่นะวัยวุฒินะครับของคนจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรอกบางทีเราถามได้ผมจะตอบไม่ตอบอีกเรื่องแค่นั้นเองนะไม่ได้หยิ่งนะครับผมเออแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบต้องการถามแบบมีสาระเนี่ยก็ยังหน้าวอจะเร็วที่สุดถ้าใครมีเฟนนะถ้าใครมีเฟนนะครับแล้วก็อ๋อใช่ลืมจริงๆไอ้ปั๊มเพชรยังไงนี่ยังไม่ยอดฮิตที่สุดนะจริงๆยอดฮิตที่สุดจริงๆเลยอ่ะที่เจอทุกวันเลยอ่ะแล้วเจอเป็นส่วนใหญ่ด้วยอ่ะอะไรครับพี่เออที่เจอแบบทุกวันแบบคอมพิทอ๋อ OP อ่ะไม่ใช่ไอ้เล่นฟรีนี่ยังเจอบ้างไม่เจอบ้างพี่ครับอืมแม่งพิมพ์มาแค่นี้นอนค้างสกาเลต TP หาคุณแบงค์อ่ะครับโอเคเดี๋ยวอะไรนะเป็นแค่ไหนนะพี่ครับแค่นี้อืมพี่ครับนะเออแล้วผมก็เติมพี่ก่อนครับอีกวันหนึ่งมันขึ้นมาพี่ครับโอ้ยครับผมว่าไงอีกวันหนึ่งมันก็มาอีกแหละพี่ครับมันอยู่อย่างเงี้ยแบนบล็อกแม่งเลยพอมันพิมพ์อย่างนี้สามวันหลังๆผมแล้วกูไม่ตอบแล้วมึงคิดจะพูดอะไรกับกูออกมึงค่อยมาหากูแล้วกันนะมึงค่อยพิมพ์หากูแล้วกันอ๋อแล้วอันนี้เร็วมากอันนี้ก็เยอะอันนี้ก็เยอะแต่ยังเป็นส่วนน้อยที่แบบไม่ได้เยอะขนาดพี่ครับแต่ก็เยอะจนสังเกตได้จนผมจดจำได้เออพี่ครับพี่โน้ตครับพี่โน้ตพี่มันจะพิมพ์มาประมาณ 5-6 อันอย่างนี้ก่อนนั้นรัวๆมาแล้วครับแล้วสภาพมันเหมือนระลึกชาติอะไรขึ้นได้มันก็จะถามกลับมาต่อว่าใช่พี่โน้ตป่ะครับพี่โน้ตใช่พี่โน้ต EMP หรือเปล่าครับพี่ใช่พี่โน้ต EMP มั้ยจะพิมพ์มาอีก 3-4 รอบสภาพว่าพี่ครับสุดท้ายบอกพี่ตอบผมหน่อยครับพี่ตอบผมหน่อยจะฝัดมา 5-6 ทีประมาณนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในเวลา1นาทีครับคุณโน้ตจริงคงสั้นๆที่พี่หาได้แชทครับใครนะเพ่งคุงซาซาเดี๋ยวทีมนี้ครบกำหนดแล้วหรือเปล่าลมให้ทีนึงแล้วกันครับเพ่งคุงซาซาเลดแคทโอเคตอนนี้เหลือ3นาทีอยู่ท้ายนะครับผม TP ไม่ได้แล้วนะครับก็ไอ้นะจ๊ะนัทโตซาคุง TP หาคุณแบงค์ครับพี่น้องคุณแบงค์ไอ้นะจ๊ะ TP หาใครไอ้นะจ๊ะ TP หาบาสสไปเดอร์แมนบาสสไปเดอร์แมนโอเคห้าม TP แล้วนะครับ3นาทีสุดท้ายครับเตรียมตัวนะครับไฟนอลไลท์อาคารของตัวเองได้แล้วนะครับผมก็ไปอย่างเงี้ยเมื่อกี้ถึงไหนนะถึงไหนวะลืมเลยฝัดทุกอย่างเกิดขึ้นในนาทีแล้วสุดท้ายจะมาจบที่คำว่าอะไรรู้ไหมครับประโยคคลาสสิกยิ่งประโยคคลาสสิกนะครับยิ่งว่าพี่ไม่ตอบผมเลยนะครับรู้ไหมพอผมเจออย่างเงี้ยในใจผมที่คิดเนี่ยในใจผมที่คิดเนี่ยคิดอะไรเป็นอย่างแรกนะครับ Facebook Message นะครับผมมันไม่ได้เรียลไทม์นะครับผมคิดในใจเลย Facebook บ้านพ่อมึงเป็นเรียลไทม์เหรอกูแม่งต้องมีเวลาทั้งวันมานั่งดูแชท Facebook ไปเนี่ยเอาตรงๆเลยใจจริงเงี้ยคือแบบมึงตอบมาปุ๊บกูต้องตอบมึงปั๊บเลยใช่ไหมถามอ่ะปุ๊บกูตอบมึงพิมพ์มาพี่ครับกูต้องครับน้องโอ้โหมีสปิริตแรงกล้ากูตอบมึงทันทีคนของสังคมสุดๆอ้อ
นะฮะก็นั่นคือความรู้สึกนะครับว่าเอ้ยคือบางทีมรู้ว่ามีคำถามนะนะแล้วก็มีแบบน่ารักน่ารักอยู่ 3-4 คนอันนี้เป็นเด็กที่แบบเออที่ผมก็ไม่รู้จะตอบอะไรนอกจากกดไลค์กลับไปเหมือนกันนะครับพี่โน้ตครับเอ้ยเหลือ1นาทีสุดท้ายครับน่าจะจบอันนี้เลยพี่โน้ตครับผมต้องการผมอยากรู้ว่าทำอันนี้ยังไงบลาบลาบลายังไงครับพี่เออแล้วมันก็จะหายไปประมาณชั่วโมงนึงแล้วมันก็จะกลับมาพิมพ์ว่าไม่เป็นไรครับพี่ผม Google เจอแล้วขอบคุณมากครับ โอ้ยรู้สึกว่าแล้วมึงไม่ Google แต่แรกวะนะครับโอเคโอเคกลับมาครับอ้าวหมดเวลาครับผมวางมือครับทุกคนวางมือหยุดสร้างนะครับสตาร์ทบินวนเลยครับหยุดสร้างได้แล้วนะครับผมหยุดสร้างได้แล้วนะฮะหยุดสร้างได้แล้วนะครับผมนะหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วนะฮะหยุดสร้างกันนะได้แค่ไหนแค่นั้นนะได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับผมวันนี้เมาส์เพลินเลยนะฮะขออภัยคนที่ดูย้อนหลังด้วยนะครับไปหาไนท์แมร์ก่อนแล้วกันนะครับผมเชียร์หลังนี้นะผมบอกก่อนลำเอียงมากเขาเสียเวลาไป15นาทีแต่พี่ดูผลงานเขาพี่เออนะครับผมเห็นยังพี่นะโอเคบ้านหลังแรกครับไนท์แมร์ครับอธิบายหน่อยครับบ้านนี้เป็นบ้านแนวไหนครับโมเดิร์นยังไงฮะมันเป็นอ้าวไหนตอนแรกบอกเป็นออฟฟิศนะออฟฟิศโอเคครับเป็นออฟฟิศนะเดี๋ยวเราจะสวยนะตกแต่งภายในใช้ได้นะพี่ผมบอกเลยสวยนะเดี๋ยวเดินดูข้างนอกก่อนดิรอบสวยด้วยข้างนอกก็สวยเปิดกลางวันดูไหมแต่ในเนเธอร์จริงๆมันมีแต่กลางคืนใช่ป่ะไม่มีกลางวันในกลางคืนดีกว่าเออในเนเธอร์มันมีแต่กลางคืนนะครับเราก็ต้องเน้นกลางคืนนะฮะเพราะในเนเธอร์ไม่มีกลางวันใช่ไหมให้พูดแบบรอบที่แล้วคืนนี้ผมคงไม่ได้เลิกปิดสตรีมหรอกครับนะ ไปแบบให้คะแนนกันชิวๆดีกว่านะโอเคนะฮะของผมเต็มเท่าไหร่เต็ม10ใช่ไหม10ครับ10นะฮะมีตู้ปลาด้วยผมให้9เลยเนี่ย9เลยเหรอรีบไปป้าเอ้าพี่เฮ้ยไม่มันผลงานมันควอลิตี้จริงๆพี่ผมบอกเลยเออเพราะเขาเสียเวลาต้อง15นาทีด้วยนะครับผมต้องไปช่วยเขาย้ายอยู่ประมาณ 2-3 รอบอ่ะแล้วดูผลงานที่เขาทำไม่เจอกลุ่มอื่นที่ผมแต่ดูดิว่ามันเข้ากับไอ้นี่ไหมลาวาเข้านะเข้านะเข้าอยู่นะไม่ใช่หน้าเกียร์เลยนะใช้ได้อยู่ผมมีโน้ตบุ๊กด้วยป่ะโอ้เท่เออองค์ประกอบบ้านดีอ่ะน่าอยู่อ่ะมีชั้นสองไม่มีชั้นเดียวไม่มีบ้านชั้นเดียวออฟฟิศผมแฟลตวีอยู่ครับพี่ดูห้องน้ำเขาอย่างมีจักรุชีด้วยนะไผ่ให้9ครับเคียวให้เท่าไหร่ครับเคียวยะผมให้5เลยครับโอ้เต็มเลยครับสวยครับบอกได้เลยครับว่าสวยมากดูรอบๆแล้วก็สวยครับยอมรับว่าสวยจริงครับผมให้ผมให้9แล้วกันครับตามไปครับทั้งหมดนะครับบ23คะแนนครับผมสปาวกลับเลยครับสปาวกลับเลยครับต่อไปนะครับไปหาหม่องนะแจ๊ครับทีนแล้วแต่นะฮะอ่ะยังไงเฮ้ยอันนี้ก็สวยนะเอาวะสร้างไม่เสร็จสร้างไม่เสร็จนะครับผมเหรออ๋อใช่ไม่เสร็จชั้น2ไม่เสร็จชั้น2นะครับไม่เสร็จยังโดไว้อยู่เนี่ยโดเลยเหรอใช่โดจริงๆพี่คือไปดูมันโดเลยตกแต่งไม่เสร็จนะแต่เขาก็ทำออกแนวโอเคนะแต่เหมือนจะเป็นระบบนิเวศป่ะมันเล่าสตอรี่ได้ดีกว่าหลังที่แล้วเอาตรงๆนะใช่ป่ะเพราะว่ามันมีระบบนิเวศข้างหลังเหมือนเขาปลูกขึ้นมาใหม่ด้านหลังแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกอย่างนี้ผมว่าอากาศมันน่าจะแห้งแล้งถ้าเกิดไปอยู่ข้างในบ้านมันน่าจะสวยกว่านี้น่าจะมีเหตุมีผลมากกว่านี้นะครับพวกระบบนิเวศข้างนอกเขาอะใช่ไหมมีโต๊ะเอ็นชาถ้าอยู่พื้นธรรมดานี่โอเคนะครับไม่เสร็จนะครับไม่เสร็จอ่ะผมให้ได้แค่6คะแนนนะครับผม7ครับผมเกียวยะครับ3ครับ
เคียวอย่าลืมว่าเคียวยะเต็ม5คะแนนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเคียวยะขี้งกคะแนนอีกเป็น16คะแนนนะครับเอออ้าวมีคนถามเรื่อง Resource Pack ลืมตอบเลยนี่นะครับอันนี้นะฮะอันล่างสุดนะครับไปดูเองจ้ะเดี๋ยวก็มาถามในเฟซกูอยู่ดีอ่ะนะว่า Texture Pack พี่อะไรนะฮะเอาละครับทีมนี้ล่ะอันนี้ก็เหมือนจะไม่เสร็จเหมือนกันนะครับเฮ้ยทำไมไม่เสร็จกันเนี่ยไอ้บ้าทีมนี้ครับทีมกำลังโบ๋โบ๋โบ๋เลยโบ๋โอ้โหไม่มีอะไรเลยครับอันนี้โบ๋จริงคือออกแบบจริงๆก็ดูแบบน่าจะโอเคนะน่าจะโอเคอยู่นะแต่ว่าไม่เสร็จนี่สิมันคือปัญหาเขาบอกว่าเขาแตกช้าเลยไม่ยอมเสร็จอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับผม ผมให้ได้แค่4คะแนนครับอันนี้5ครับครึ่งๆ2แล้วกันครับ2นะครับผมเป็น11คะแนนนะครับผมรอบหน้านะรอบหน้าเอาใหม่นะฮะรอบหน้าจัดใหม่นะครับอ่ะตรงนี้ล่ะหลังนี้ครับของใครเอ่ยของพันธ์ใช่ไหมทีมพันธ์ทีมนี้มีปัญหาเรื่องโพหนักมากตอนก่อนเปิดสตรีมนะครับทำไมมันใกล้เคียงกันก่อนนะขอดูมุมสูงก่อนไปคล้ายฝั่งมันคล้ายบ้านฝั่งตรงข้ามนิดนึงเออแต่ว่าเขาไอ้นี่มันไปคล้ายเพราะว่าทางเดินเข้าของเขาหรือเปล่าเออแต่มันไม่ค่อยมีเหตุผลเลยเป็นลาวาแต่มีต้นไม้ขึ้นเป็นทางเดินเข้ามันไม่ใช่อ่ะครับเออแต่ทางเดินสวยดีนะเอากระจกมาทำเป็นในคานข้ออย่างเงี้ยเป็นอุโมงค์ใช่ใช่แต่ว่ามันเป็นต้นไม้ไงครับเออมันเป็นต้นไม้มันไม่น่าจะเป็นต้นไม้อยู่ในลาวานะฮะเออนี่เป็นเหมือนจานข้าวใช่ป่ะสองฝั่งมันเหมือนกันนะการตกแต่งมันยังแบบดูไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมีห้องเก็บของครับอุ้ยเอ้ยอันนี้ชอบไอเดียห้องเก็บของมากเลยอ่ะไหนคืออยู่ข้างล่างอ่ะแล้วก็โชว์ว่าเอออยู่ใต้ลาวาจริงๆเป็นหลังแรกนะที่เห็นว่าเราอยู่ใต้ลาวาเลยอ่ะดูในลาวาคือเรียกว่าเราอยู่ในลาวานะฮะไอ้หลังนี้ของพันใช่ไหมใช่ไหมพันจีฟอใช่ใช่เนี่ยชึบชึบขึ้นชั้น2ก็เป็นสวนแต่ว่าแบบผมว่ามันไม่ค่อยมีหลักเหตุผลเท่าไหร่อ่ะคือต้นไม้จะขึ้นโดยที่ไม่มีปูนได้ยังไงไม่มีดินได้ยังไงนะฮะให้เท่าไหร่ครับไพ่ให้7ละกันครับผมให้7ครับเคียวยาครับผมให้3ครับเป็น17คะแนนนะครับอ่ะต่อไปหลังต่อไปเฮ้ยอันนี้มันที่อยู่อาศัยเหรอวะเนี่ยฮะเออมาเพื่ออะไรป้าๆๆเขาบอกว่ามาเพื่ออะไรแล้วต่อไปเดี๋ยวนี่มันที่อยู่อาศัยอ่ะเนี่ยคือถ้าตีมเนเจอร์เออโอเคสวยจริงไอ้นี่ตัวอะไรวะอย่าบอกว่านี่คือแก๊สทำไมแก๊สมันดูมุ้งมิ้งอย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของกลางวันแป๊บนึงไอ้มั่นใจเหรอว่าแก๊สอ่ะมันแก๊สพันมุ้งมิ้งไงดูหน้ามันดิพี่ทำไมมันน่ารักอย่างไอ้ลูกไฟอ่ะเข้าใจด้วยแต่พี่ดูหน้ามันดิหน้ามันน่ารักมากตลักตลักอ่ะแก๊สก็แก๊สนะเอาโดนแก๊สยิงในพังก็ไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยดีครับผิดโจทย์ไปหน่อยไหมแต่ว่าก็โอเคกล้าทำขวัญบ้านพังนะฮะแต่อ่ะถ่ายให้เท่าไหร่ครับค่าทำขวัญค่าทำขวัญบ้านพังค่าแต้มผมให้4นะเกี่ยวยากครับผมให้2ครับเป็น11คะแนนครับผม11คะแนนต่อไปทีมต่อไปทีมนี้หรือเปล่าใช่ไหมของสกาเลตใช่ไหมอันนี้แหละนะครับยังไงเป็นบ้านที่ง่ายแล้วบอกว่ากูกำลังอยู่บนเนเธอร์บนเราอะเหมือนแบบยกเนเธอร์มาเลยนะใช่ป่ะใช่ฟิลลิ่งแบบยกเนเธอร์เลยแต่เขามีประตูเนเธอร์นะครับเป็นหลังเป็นหลังแรกที่ผมเห็นว่ามีประตูเนเธอร์นะไหนลองเข้าไปดูการตกแต่งข้างในสิบ้านออกเหลี่ยมๆเรียบๆง่ายๆไปหน่อยเนาะเอ้ยแต่ตรงนี้ก็เห็นลาวาข้างล่างอ่ะผมชอบไอเดียนี้มากเลยนะใช่ป่ะทั้งที่มันน่าจะแบบเป็นเนเธอร์อ่ะแต่ว่ามันเขาเจาะให้เห็นจนถึงลาวาเลยครับตรงพื้นอ่ะใช่ป่ะเออเออแต่การตกแต่งผมว่ามันเรียบไปหน่อยครับตรงนี้มันพีทพื้นที่เหลือเยอะไปหน่อย
แล้วก็มีเนเธอร์ฮูดเออแต่ผมชอบไอเดียตรงนั้นจริงๆตรงนี้มีอะไรอ่ะเหมือนย้ายมาอยู่เนเธอร์มาทำฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ้านตรงนี้มีแบบรับโกดังเก็บของด้วยอันนี้โอเคนะไอเดียดีแต่ว่ามันยังไอ้นี่ไปหน่อยครับไอเดียดีไอเดียให้6คะแนนครับให้8แล้วกันชอบไอเดียดีเคียวยาครับให้3ครับ3ครับเป็น17คะแนนครับผมเอาล่ะต่อมาอันนี้ครับอันนี้ของทีมAU2 ใช่ไหมใครไม่เกี่ยวออกไปก่อนนะครับใครไม่เกี่ยวออกไปก่อนนะผมขอตรวจก่อนแล้วค่อยมาเดินดูหลังตัวเสร็จนะครับโอเคเป็นแนวญี่ปุ่นจริงป่ะวะมีต้นซากุระข้างหลังนี่มึงก็เรียกว่าญี่ปุ่นแล้วเหรออันนี้ไม่สมเหตุสมผลครับไม่ใช่ญี่ปุ่นนะแนวเนี้ย แล้วต้นซากุระมันมาขึ้นอะไรบนเราอะแล้วหญ้าขึ้นบนเราอะได้ยังไงนี่เอาดินมาถมในนี้เลยด้วยผมว่ามันยังไม่ค่อยโดนอะห้องนอนก็ยังไม่เห็นเลยนะห้องนอนอยู่ไหนอะมีออนเฟนด้วยออนเฟนตัวโอนี่มันอันเฟนมึงไม่ตัวซีไปเลยล่ะเออเอาล่ะผมให้ได้แค่5จริงๆครับ5ครับเคยาครับ2 12คะแนนครับโอเคหลังถัดไปหลังนี้ของแมงปูจินี่ใช่ไหมใช่ไหมแมงปูจิริกะใช่ใช่นะครับไหนป้ายเขียนอะไรบ้างวะโอเคทางเดินโอ้มีเขียนป้ายชมเอาไปเลย10คะแนนนะง่ายเลยกรรมมีครูด้วยอะไรเนี่ยแต่ว่ามึงไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้มีเตียงนอนมีนี่ผมว่าหลังคาบ้านหลังนี้มันต่ำไปหน่อยนะเอาจริงๆแล้วอะครับนี่มีเล่นเพลงด้วยเดี๋ยวกูก็โดนลิขสิทธิ์เพลงเสียใจอ้าวเท่าไหร่ครับใช่ให้6แล้วกันครับผมให้4ครับ3ครับเป็น13คะแนนครับเฮ้ยเยอะกว่าหลังเมื่อกี้กันเนี่ยไปมาเอาล่ะมาดูนี่ครับอธิบายให้ผมฟังทีว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยยังไงครับว้าวที่อยู่อาศัยยังไงวะชิบ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 เอาละไหนที่นอนแค่นี้แค่นี้บ้านต้นไม้ในห้องนอนนี่มีด้านล่างไหนด้านล่างในด้านล่างแคทอ๋อวิ่งลงไปอีกอ๋อในเตียงห้องโถงด้วยคืนนี้คนที่บอกว่าคืนนี้ผมจะสตรีมต่อได้ไม่ได้ครับขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆสองอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าผมอยู่ดึกไม่ได้จริงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีบเช็คทุกอย่างแล้วผมต้องกลับบ้านนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมไปเชียงเม้งนะฮะไม่รู้ใครรู้จักเชียงเม้งบ้างนะครับนะใครไม่รู้จักก็ไม่รู้จักต่อไปฮะแต่เราก็ไปเชียงเม้งตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะฮะฉะนั้นดึกไปได้จริงขอโทษจริงๆนะฮะโอ้มันไม่ตอบโจทย์อ่ะมันก็ดูแหวกแนวเลยนะมันโนบอ่ะไผ่ให้เท่าไหร่ครับ5แล้วกันผมให้ได้3นะไม่ต้องเสียใจกันนะเอาไป2ครับเป็น10คะแนนนะครับผม10คะแนนกันนะเอาละต่อไปทีมของกัปตันแม็กมิเรย์นะครับไหนโอ้มันไม่ค่อยเหมาะกับพื้นที่เลยอะครับแต่ว่ามันก็ดูดีนะนะเหมือนใช้พื้นที่40 คูณ 40ไม่ค่อยคุ้มเลยอะครับ
กระท่อมน้อยกลางลาวาเราดูข้างในก่อนชึบชึบกล่องยานี่เดินลงไปร้านต้มยามากกว่าโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อคือนึกว่าลงไปได้เป็นที่ทิ้งขยะครับไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนะแต่ว่าเป็นเหมือนกับอ๋อครับมีชั้นบนมีชั้นสองมีที่สูบบุหรี่ด้วยแย่มากนะครับแย่มากนะฮะอ่ะเท่าไหร่ครับให้6แล้วกันครับผมให้2ครับผมว่าไม่คุ้มค่าเลยครับกับไอ้เนี่ยให้2ครับเป็น10คะแนนนะครับผมเอาล่ะต่อไปของรูเบอร์ PPE กับยูกิสคณะครับไหนดูสิเอ้ยผมว่าดูภายนอกก็ดูอลังการนี่นะถึงมันจะเป็นสโตนก็เหอะผมขอถอยคำพูดตอนที่ตอนแรกผมคิดว่าคอปเปอร์สโตนน่าจะดูดีกว่าแต่คราวนี้ผมคิดว่าสโตนบริกก็ดูดีนะครับดูดีมากบนลาวานะเฮ้ยดูดีแบบแปลกไปเลยอ่ะเจ๋งนะเย็ดเก้ข้างในโอเคนะมีบาร์เทนเดอร์มารอด้วยเย็ดเก้ไหนบาร์เทนเดอร์ชั้น2ใครไม่เกี่ยวออกก่อนได้ไหมโอเคครับมีมาแจกกล้วยแอปเปิ้ลด้วยลงทุนน่าดูนะแจกมาไม่เก็บครับไม่ติดนะฮะอันนี้คือเป็นผับเหรอที่ทำผับเหรอหรอแล้วทำอะไรอ่ะแล้วที่นอนอะไรพวกนี้ครับที่อยู่อาศัยอ่ะอ๋อข้างบนนั้นคือเตียงโอเคเตียงมึงใหญ่มากอ่ะอลังมากอ่ะไผ่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่กรรมไผ่กูหายไปแล้วมันหายเฮ้ยมึงอย่าหายไปอย่างนี้สิใจคอไม่ดีเบยผมนี่ให้2เลยครับทำไม2เองอ่ะผมชอบนะผมให้9คะแนนครับไพ่หายไปแล้วหนูบอกแล้วพูดไม่ได้อีกแล้วไม่ใช่หลุดไปเลยครับสงสัยความเสถียรของเน็ตหรือเปล่าแล้วตุกตุกให้เท่าไหร่ครับไพ่ให้8แล้วกันพี่8นะครับผมเป็น19คะแนนครับถือว่าสวยผมชอบคิดว่ามันเวิร์กดีเหมือนกันนะฮะต่อมาหลังนี้ครับของไอ้นะจ๊ะนี่คืออะไรฮะยังไงเอ่ยโอ้มันเป็นหิมะว่ะไผ่เอ้ยมันเป็นน้ำแข็งว่ะเอ้ยแล้วไงอ่ะไม่ใช่อาคารไม่ใช่บ้านเหมือนอนุสาวรีย์มันไม่ใช่ที่พักอาศัยครับโบราณสถานผมให้ได้แค่2ครับมันไม่ใช่ที่พักอาศัยครับไผ่ครับให้3ครับเคียวยาครับ2ครับเป็น7คะแนนครับผมถ้าทีมต่อไปไม่ต้องคนได้คะแนนน้อยๆไม่ต้องเสียใจนะรอบหน้าเอาใหม่ไปฝึกปืนฝีมือนะครับเพราะเรามีทุกเดือนนะครับผมนะแอดมินที่หน้าตาดีแม่งชมกับเอาคะแนนครับทีมของสิทธิกรนะฮะสิทธิกรอกุลและบุรอนบุรอนนะครับเป็น House of Hero Buy ครับเป็นบ้าน Hero Buy เขาบอกว่างั้นนะฮะทึบไหนมัน Hero Buy หลอนดีหลอนดีหลอนดีมีหัวซอมบี้วางที่พื้นด้วยโอ้หลอนดีหลอนดีไฟมันต้องมืดๆอย่างเงี้ยเพราะเป็นไฟเลสโตนทอสเฮ้ยผมว่าทีมนี้โอเคเลยนะหลอนดีหลอนดี
ขอดูข้างนอกก่อนผมว่าเขาเหมือนเขาละหลวมไอ้นี่ปะไม่นะแต่หลังคามันไม่เรียบไปแบบหลังคาดูเงี้ยนะแต่หลังคามันก็ด้านหลังมันดูไม่ค่อยสวยเลยอ่ะด้านหลังโล่งๆเออเท่าไหร่ครับมีนก2ตัวด้วยผมให้7ฮะผมให้4ครับผมให้7ครับเป็น18คะแนนนะครับผมสวยดีสวยดีแต่ว่ายังอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะฮะต่อมานี่สิแก๊สนี่แก๊สนี่เมื่อกี้ใครทำแก๊สวะนี่แก๊สมีเหล็กดัดฟันด้วยพี่เออเออใช่ใช่ใช่เหมือนทำไมแก๊สมันเป็นอาคารเลยพี่ข้างในมันเข้าไปอยู่ได้โอ้เหมือนเอาฟ้าแก๊สมาทำปะเออถ้าเกิดแต่ด้านล่างไปอีกนะแล้วขึ้นยังไงอ่ะครับประตูทางเข้าอยู่ไหนเออมันลอยอ่ะมันลอยหมดเลยอ่ะไม่เสร็จหรอไม่เสร็จใช่ไหมไม่น่าเสร็จอ่ะผมว่าเขาน่าพยายามจะทำทางเชื่อมกันนะด้านหลังบ้านอ่ะเป็นที่ลอยฟ้าไม่ได้หรือจะขึ้นยังไงอ่ะเดินขึ้นไปยังไงอ่ะจะบ้าเหรอผมว่าถ้าเกิดมีทางขึ้นดีๆแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครับเชื่อมกันนะโอเคเลยผมให้10จริงๆนะผมชอบไอเดียถึงข้างในมันจะไม่ได้สวยขนาดเท่าที่อื่นเถอะแต่ว่าผมชอบไอเดียนี้มากเลยครับแต่เสียดายที่แบบมันใช้ไม่ได้จริงอ่ะฉะนั้นผมได้ให้ได้เต็มที่ได้แค่7นะครับให้7เหมือนกันครับ13ครับ17คะแนนครับเอาล่ะทีมต่อมาครับต้องไปทางไหนวะอันนี้เหรออันนี้เหมือนปรับอันนี้ไม่ถูกป่ะทีมของปิงซ่าๆนะฮะเดอะทีมเหมือนใช้พื้นที่ไม่ค่อยนี่ฮะบอยแบนด์กับภูเขาเทพทูนะครับทางเข้าต้องเข้าทางนี้ใช่ไหมโอเคได้ละในภูเขาเทพทูมันเป็นยังไงวะบ้านภูเขาตัดครึ่งเอ้าเสร็จแล้วไปสปาได้เลยก็คือด้านภูเขาหายไปเหรอด้านหลังมันแหว่งครับพี่เอาแค่สกินให้เราเรื่องมึงไม่ให้ฮะระหว่างโดนอะไรระหว่างหลับระหว่างรอเรือรอลิงที่หน้าไปเรียนที่ไหนมาอีกแล้วเนี่ยนะว่ามันก็โอเคนะเข้าใจคิดดีเหมือนกันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะแต่ผมให้ได้แค่5ครับเต็มที่ละ4 2 2ครับเอาล่ะต่อมาอันนี้ของใครครับทีมหนูมารีฮะเอาล่ะหนูมารีเราดูรอบๆ บ้านครับผมว่าหลังเนี้ยพอโซดีมากไม่ใช่พอโซดีเขาเรียกว่าอะไรนะการออกแบบการใช้พื้นที่อ่ะครับอ๋อดีมากโอ้ชั้นเดียวอ่ะโอ้ต้องเป็นบ้าน2ชั้นที่ดูดีนะมันผมกลับมองว่าเป็นแนวเปิดโป่งไงอ๋อใช่ไหมอลังเปิดโป่งแต่ว่าห้องมันไม่ได้แบ่งห้องอะครับมันก็เลยดูแบบสวยแค่ข้างนอกข้างในไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใช้พื้นที่ได้สะใจ40คูณ40มากเลยนะฮะให้6ครับผมให้8ให้4ครับเป็น18คะแนนนะครับผมทีมเมื่อกี้ได้11นะทีมก่อนหน้านี้นะฮะเอาเลยเว้ยต่อมาครับคือเราพลาดตรงที่ไปเห็นของทีมไนท์แมร์ก่อนป่าววะน่าจะพลาดเพราะของไนท์แมร์มันเปิดเด่นจริงอ่ะของไนท์แมร์ AFK ไปซื้อคอนแทคเลนส์ด้วยเออก็ยังดีที่ปักป้ายบอกนะฮะยีต้อนรับสู่คุกนรกนะครับแค่เนี้ยมีแค่นี้คือมีแค่นี้หมดแล้วหมดแล้วผมให้เลยครับ3แต้มเคียวยะให้เท่าไหร่ครับเอาไป1เลยครับอ่ะ1ตามเคียวยะไปครับ5แต้มเลยฮะอะไรวะแค่เนี้ยมีแปะป้ายด้วยอยากได้เบนล็อกเออไม่ให้อยากได้ต่อไปนะครับโอเคทีมนี้ครับดีบางระจันเราเนี่ยดูรอบๆก่อนครับหนูรักพี่โน้ตครับข้างหลังมันจะโดนหักคะแนนเพราะไอ้ข้างหลังนี่แหละดูดิจริง
ลงยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอ๋อยังไม่เสร็จใช่ไหมครับเฮ้ยแต่ผมชอบพื้นเขานะพื้นก็สวยหลังคาก็ไม่เสร็จเวลาไม่พอหรือเปล่าเลยยังไม่ได้แบ่งห้องไม่ได้แบ่งอะไรนะครับเหมือนมองแค่โครงบ้านผมให้สองครับให้สี่ครับให้หนึ่งครับเป็น7คะแนนนะครับผมยังดีกว่าคุกนรกเมื่อกี้หน่อย เอาล่ะต่อไปทีมของกัปตันเจคครับกัปตันเจคสุรีนะครับชึบโอเคไหนอยู่ไหนวะอันไหนอ่ะหลังนี้เหรอไม่เสร็จแน่ๆหลังนี้ไม่เสร็จเหรอไม่เสร็จไม่เสร็จนะครับเอ้ยเสร็จเปล่าน่าจะไม่เสร็จนะครับไม่เสร็จโอ้ยแต่ข้างในอลังการนะข้างในโอนะไหนดูดิไม่เสร็จไม่เสร็จพี่จะใช้พื้นที่คุ้มมากเลยถ้าเสร็จนี่ผมยอมรับเออถ้าเสร็จถ้าเสร็จนี่อลังแล้วบอกเลยสวยอ่ะโอ้โหแต่เจ๋งว่ะข้างในอลังอ่ะพี่ดูแต่ข้างบนยังไม่เสร็จนะครับละเอียดอะข้างในละเอียดมากมองเลยเหมือนจะทำสองชั้นด้วยนะแต่ชั้นแรกยังไม่เสร็จเลยเสียดายว่ะผมว่าถ้าเกิดไอเนี้ยเสร็จอะน่าจะแชมป์เพราะว่าใช้ใช้พื้นที่ดีมากเลยแล้วก็ใช้พื้นที่คุ้มแล้วเก็บงานละเอียดนะพี่ข้างในอะเออใช่ผมให้7เลยครับผมรู้ว่าผมให้9อ่ะเออถึงก็ไม่เสร็จครับไม่เต็มแน่นอนอ่ะให้9แล้วกัน4ครับ4นะครับเป็นเท่าไหร่วะ20คะแนนครับผม20คะแนนนะฮะทำได้ดีครับทำได้ดีถือว่าเป็นหลังที่ไม่เสร็จแล้วได้คะแนนเยอะมากเลยใช่ๆๆก็คิดดูถ้าเกิดเสร็จจะเป็นขนาดไหนนะฮะต่อมาหลังนี้ The Single Wolf ครับมาดูรอบๆก่อนนะครับเสร็จไหมเนี่ยไม่เสร็จใช่ไหมหรือเสร็จตกแต่งภายในไม่เสร็จแน่นอนมันจะไม่เสร็จเหมือนจะได้แต่ลูกโครงบ้านบิลอินไม่มีครับแต่ว่าผมชอบหลักการที่เขาใช้คอปเปอร์สโตนนะมันดูดิบมากเลยนะมันดูให้ความรู้สึกแบบให้ความรู้สึกแบบออริจินอลผมให้7เลยครับสวยชอบ7ครับ3ครับ17คะแนนครับผมเอาล่ะมาหลังสุดท้ายกันแล้วนะฮะถ้าหลังนี้สวยพอที่จะล้ม23คะแนนได้นี่ก็ไอ้เอ้ยโอ้ไม่เสร็จนกโล่งโหมเลยแถมใบไม้บนลาวานี่เป็นไปไม่ได้อลังการคืออะไรเนี่ยอยากได้โฟเพชใช่เหรอน่าเสียดายจริงๆนะครับที่ทำไม่เสร็จนะฮะไม่เป็นไรอ่ะให้โฟเพชปลอบใจไปตามคำขอแล้วกันมาเอามาเชิญเอาไปเนี่ยข้างหลังลงไปข้างล่างแล้วน่ะอยู่ข้างล่างบูสกินครับก็ ให้2คะแนนแล้วกันฮะให้4ครับตามคุณโน้ตนะครับ2นะครับ2นะครับผมเป็น8คะแนนนะครับฉะนั้นผู้ชนะในวันนี้ครับ23คะแนนครับจุกกู้ e-sport ครับน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าถ้าจุกกู้ e-sport ชนะอย่างนี้ private world จุกกู้นี่น่าจับตามองมากเลยครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมไหนๆต้องไปตรงไหนอ่ะต้องไปตรงไหนวะไอ้นี่เขาอยู่ไหนเนี่ยบ้านเขาอะใช่ว่าใครเห็นบ้านเขาปะผมหาไม่เจอ ผมก็หาไม่เจอเหมือนกันน่าเสียดายนะหลายคนไม่เสร็จนะครับนี่แหละน่าเสียดายมากๆจริงๆนะฮะเจอแล้ว23คะแนนแล้วมีเวลาแค่40นาทีไม่ถึงด้วยซ้ำ45นาทีใช่ป่ะในการสร้างประมาณ40พี่เพราะว่าเขาเริ่มมีปัญหาหลังจาก5นาทีที่เริ่มจับเวลานะแล้วก็ลบอีก15นาทีคือสามารถ
ทำได้ดีจริงๆครับขอยอมรับนะฮะใช้พื้นที่ได้คุ้มมากนะครับผมในการสร้างบ้านบนลาวาแล้วก็ดูดีนะฮะมีชาติตระกูลหล่อล่ำดำถึกใหญ่ยาวพอสมควรนะครับซ้อมมาดีซ้อมมาดียังไงก็ตามครับก็ขอยินดีนะครับกับทางด้านของจุกู้อีสปอร์ตฮุเล่ฮุเล่ฮะไนท์แมร์มิลเลอร์คิงแล้วก็ไอติมนะครับที่จะได้เข้ารอบไปแข่งในรอบสุดท้ายครับพร้อมได้รับของรางวัลที่ผมจะให้หลังจากปิดสตรีมนะครับเดือนหน้าครับอย่าลืมนะฮะว่าโจทย์จะเป็นอะไรนะครับให้คอมเมนต์ลองเสนอโจทย์ได้ดาครับผมอาจจะเอามาประยุกต์ดูนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ครับก็อาจจะเบื่อเบื่อมึนๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้พูดหาอะไรเกี่ยวกับบ้านเลยนะครับ มาบ่นๆแล้วก็ไปมาบ่นแล้วเราไปเลยเดี๋ยวตามถ้าใครอยากมาเล่นกับเรานะครับเชิญที่ www.stayqian.com นะฮะเซิร์ฟที่แพงที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับตอบด้วยความภูมิใจและหน้าด้านสุดๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณทางด้านของ empshop.net นะครับผมปฐมเฟอร์นิเจอร์นะครับพิรดา .com แล้วก็เกมฟิลลิ่งด้วยนะครับที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะฮะความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่กับMinecraft Build League ครั้งหน้านะครับอาทิตย์หน้าเรามีเกาะนี้มีเสียวกันนะครับอย่าลืมนะฮะเจอกันอาทิตย์หน้าวันเสาร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนดูย้อนหลังครับเจอกันวันจันทร์นะครับผมสำหรับกิจกรรมใหญ่ๆอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายบายแจ๊บบาย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 